วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคมข่าวค่ำนะครับประจำวันเสาร์ที่15กรกฎาคม2560ค่ำนี้พบกับเรา2คนกับผมเชือกชดช่วยครับผมทวีศักดิ์เห็นครบครับกลับมาเปลี่ยนมุมคิดติดอาวุธทางปัญญากับรายการคมข่าวเช่นเคยครับหน้าจอทีวี24สถานีประชาชนแล้วก็ที่ Facebook Live ในเพจคมข่าวนะฮะมีหลากหลายประเด็นที่น่าจับตากันในช่วงนี้ครับโดยเฉพาะกฎหมายใหม่ที่สนช.เพิ่งจะมีมติเอกฉันท์ไปก็คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชื่อยาวนิดนึงครับแต่เขาเรียกกันสั้นๆว่ากฎหมายไต่สวนรับหลังได้นะที่เจาะจงใช้เฉพาะนักการเมืองเท่านั้นหลายคนก็คาดการว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอดีตนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรแล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือไม่นะครับมีความเห็นออกมาจากหลากหลายฝ่ายเหมือนกันทั้งฝ่ายตุลาการฝ่ายบริหารรวมทั้งอดีตนักการเมืองด้วยกฎหมายตัวนี้ไม่มีข้อโต้แย้งเหมือน2ฉบับก่อนหน้านี้ที่กรทส่งเข้าสนช.นะเขาก็ผ่านสนช.ออกมาก็เป็นมติเอกฉันท์ไม่มีข้อโต้แย้งไม่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมเพื่อพิจารณาหรือลงมติใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งที่ผ่านมากกต.เองพยายามดิ้นในเรื่องกฎหมายกกต.กฎหมายพรรคการเมืองแต่กฎหมายนี้ซึ่งมีศาลเข้ามาเกี่ยวข้องโดยศาลเองก็ไม่ได้ทำข้อโต้แย้งอะไรมาซึ่งแน่นอนทุกคนพุ่งเป้าแม้แต่การอภิปรายในสนช.เองก็พุ่งเป้าไปประเด็นว่าจะชัดเจนในคดีของคุณทักษิณยังไงจะเอายังไงกับคดีของคุณทักษิณซึ่งมองข้ามประเด็นนี้ไม่ได้คือแน่นอนล่ะครับหลายคนก็มองโยงในประเด็นนี้จริงๆว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับดร.ทักษิณชินวัตรจริงๆใช่ครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นน่าติดตามนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปเริ่มกันที่สำนักพระราชวังครับได้สรุปยอดรวมประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ระยะเวลาผ่านไปแล้ว254วันครับมีกว่า 8,380,000 คนขณะเดียวกันก็ยังมีประชาชนทยอยเข้าสักการะต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังและท้องมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับประชาชนทยอยเดินทางเข้าแถวรอกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารทางนี้ทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ามายังท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบแถวให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปขณะที่ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทยอยเดินทางเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อเนื่องเช่นกันโดยทางเจ้าหน้าที่ได้จัดแถวสำหรับให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังบริเวณประตูวิเศษชัยศรีทางนี้ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อสักการะพระบรมศพจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตรวจกระเป๋าสัมภาระเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการนำอาวุธหรือสิ่งของต้องห้ามเข้ามายังบริเวณมณฑลท้องสนามหลวงครับสำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเมื่อวันที่14กรกฎาคม2560หลังสำนักพระราชวังปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวังในเวลา21นาฬิกามีจำนวนทั้งสิ้น 28,763 คนรวม254วันมี 8,384,427 คนและมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 1,777,508 บาทรวม254วันเป็นเงินทั้งสิ้น646,111,409 บาท26สตางค์ครับเรื่องของการสืบพยานฝ่ายจำเลยคดีของคุณยิ่งลักษณ์เรื่องข้าวนะครับก็ในส่วนของคดีก็ว่ากันไปแต่ในส่วนของภาครัฐเองเรื่องของการเก็บข้าวไว้ในโกดังเรื่องของการระบายข้าวไม่รู้ว่าตกลงข้าวดีข้าวเสียยังไงขายได้คุณภาพหรือเปล่าข้าวดีเอาไปขายทำในภาคอุตสาหกรรมขายข้าวราคาขาดทุนวันนี้เพื่อไทยก็ออกมาโต้ประเด็นนี้นะครับตกลงว่าข้าวเนี่ยมันยังสามารถหุงกินได้ไหมคนบริโภคได้ไหมแต่ทำไมเอาไปขายในราคาที่ต่ำกว่าจะขาดทุนไหมถ้าขาดทุนแล้วเนี่ยประเด็นต่อไปต้องคิดต่อไปคือคุณจะโยนประเด็นปัญหาเนี้ยมาให้กับคุณยิ่งลักษณ์ที่เป็นคดีอยู่ก่อนนี้หรือเปล่านะครับเพื่อไทยครับวันนี้ออกโรงโต้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะครับพร้อมท้าเปิดโกดังพิสูจน์นะครับข้าวคนกินหรืออาหารสัตว์กันแน่ยืนยันไม่กลัวถูกฟ้องกลับครับนายยุทธพงศ์จรัสเถียรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีที่นางดวงพรรอดพยานะครับอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้ออกมาชี้แจงว่าในการระบายข้าวของรัฐบาลชุดนี้มีได้นำปัจจัยเรื่องราคาที่จะจำหน่ายได้นะครับมาเป็นองค์ประกอบสำคัญเพราะหากคำนึงถึงแต่เรื่องราคาที่จะได้รับเพียงอย่างเดียวก็จะต้องกำหนดราคาขายข้าวที่จะประมูลไม่ต่ำกว่าราคาต้นทุนที่รับจำนำ
แต่ได้คำนึงถึงการลดความเสียหายจากภาระงบประมาณที่ต้องจ่ายเป็นค่าเก็บรักษาค่าดอกเบี้ยค่ารมยาผลกระทบต่อสุขอนามัยต่อมนุษย์และก็สัตว์นั้นนะครับนายยุทธพงศ์กล่าวว่าเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2558เนี่ยนะครับทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบสินค้าเกษตรไทยได้ทำหนังสือมาถึงนางดวงพรในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐเพื่อขอซื้อข้าวที่จะเอาไปจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนบริโภคหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์แต่เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2558นางดวงพรได้มีหนังสือตอบกลับไปว่าไม่ขายข้าวดังกล่าวนะครับอีกทั้งบริษัท CPS ตรวจสอบและรมยาจำกัดได้ทำหนังสือถึงนางดวงพรถึง2ครั้งเพื่อขอให้ทบทวนการขายโดยครั้งแรกเมื่อ28เมษายน2560และครั้งที่2 8มิถุนายน2560ซึ่งได้ขอซื้อในราคากิโลกรัมละ9บาทแต่ทว่ารัฐบาลกลับไปขายที่ราคา4บาทเนี่ยนะครับนายยุทธพงศ์จึงตั้งคำถามว่าเหตุใดกรมการค้าต่างประเทศถึงไม่ขายข้าวในราคา9บาทแต่กลับไปขายในราคา4บาททั้งๆที่บริษัท CPS ขอซื้อและการที่กรมการค้าต่างประเทศบอกว่าเป็นข้าวที่คนบริโภคไม่ได้นั้นเป็นการเอามาตรฐานอะไรมาวัดเพราะบริษัทเซอร์เวเยอร์ที่รัฐบาลจ้างมายืนยันว่าเป็นข้าวที่คนบริโภคได้ครับทั้งนี้จึงขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจมาตรา44สั่งให้เปิดโกดังข้าวทั้งหมดเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าไปร่วมตรวจพิสูจน์ว่าเป็นข้าวคนกินหรืออาหารสัตว์พร้อมเรียกร้องให้นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เข้ามาตรวจสอบโดยด่วนมิเช่นนั้นอาจจะโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นอกจากนี้นายยุทธพงศ์ยังขอท้าให้กรมการค้าต่างประเทศฟ้องตนเองและคณะอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเพราะจะได้ถือโอกาสขอให้ศาลได้ใช้อำนาจสั่งเปิดโกดังเผชิญสืบเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นข้าวคนกินหรืออาหารสัตว์กันแน่ครับคุณยุทธพงศ์ค่อยย้ำนะฮะว่าสิ่งที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกมาตอบโต้นั้นไม่ตรงประเด็นนะครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยถามไปในเรื่องของที่มีเอกชนเนี่ยมาขอซื้อในราคาที่สูงกิโลกรัมละ10กว่าบาทขึ้นไปนี่แหละฮะแต่กลับไม่ขายแต่กลับไปขายในราคากิโลกรัมละ4บาทตรงนี้ทำให้รัฐเสียหายขาดทุนนับเป็นหมื่นล้านบาทนะครับก็คงจะต้องถามกลับไปยังฝั่งรัฐบาลที่คุณยุทธพงศ์ท้านั่นแหละว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งคดีที่หลายคนจับตากันอยู่คือเรื่องของพ.ร.ป.เกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาญาของนักการเมืองนี่แหละฮะเป็นที่ฮือฮากันนะครับวันนี้มีความเห็นออกมาจากอดีตอัยการสูงสุดครับเชื่อว่าเหตุที่ต่างชาติไม่ส่งดร.ทักษิณชินวัตรกลับไทยเพราะว่าไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เชื่อว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานักการเมืองอาจไม่ได้รับการยอมรับเพราะว่าคณะผู้ร่างมาจากการรัฐประหารครับนายชัยเกษมนิติสิริอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอดีตอัยการสูงสุดกล่าวถึงการผ่านร่างกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าการออกกฎหมายในลักษณะที่เป็นการให้โทษย้อนหลังในทางอาญาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่กรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติดำเนินการอยู่คือการออกกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งหลายประเทศก็มีการดำเนินการเช่นเดียวกันส่วนการออกกฎหมายฉบับดังกล่าวของไทยน่าจะใช้รูปแบบเดียวกันกับประเทศฝรั่งเศสถึงแม้จะเป็นรูปแบบในลักษณะเดียวกันก็ตามครับแต่ว่าที่มาที่ไปมีความแตกต่างกันขั้นตอนการพิจารณาคดีก็มีความแตกต่างกันดังนั้นการดำเนินการจึงควรศึกษาแนวทางอย่างรอบคอบนายชัยเกษมย้ำด้วยว่าหลักการที่ควรจะคงรูปแบบของการกำหนดอายุความเพราะต้องการให้ผู้ที่หลงกระทำผิดได้รับโอกาสในการกลับตัวซึ่งหลายประเทศที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับที่สนช.กำลังดำเนินการนั้นเขาจะมีกลไกในการกลั่นกรองคดีมีรูปแบบลูกขุนใหญ่ที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีก่อนเข้าสู่กระบวนการหลักดังนั้นการออกกฎหมายด้วยหลักการแบบที่สนช.กำลังดำเนินการอาจไม่ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากประชาชนที่สำคัญสนช.ที่มาจากกลไกของคณะรัฐประหารไม่ยึดโยงกับตัวแทนประชาชนนายชัยเกษมกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับว่าเหตุที่หลายประเทศไม่ส่งตัวดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยตามที่ทางการไทยพยายามร้องขอหลายครั้งนั้นเพราะต่างชาติเชื่อว่ามูลเหตุที่อดีตนายกทักษิณถูกดำเนินการเป็นคดีทางการเมือง
แม้ว่าในทางปฏิบัติจะมีการออกหมายจับแต่ความน่าเชื่อถือการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเรื่องความเชื่อมั่นไม่เพียงแต่นานาชาติแสดงความกังวลคนในชาติเองก็แสดงความกังวลต่อเรื่องดังกล่าวเช่นกันขณะเดียวกันครับนายอุเทนชาติพินโยหัวหน้าพรรคคนไทยนะครับกล่าวถึงกรณีอายุความของคดีการเมืองและวิธีพิจารณาไต่สวนคดีลับหลังจำเลยเนี่ยว่าขัดต่อหลักการสากลของการพิจารณาคดีในเรื่องของการละเมิดสิทธิจำเลยนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่ออกมาแบบมีธงเพื่อมุ่งเล่นงานและเลือกปฏิบัติเฉพาะนักการเมืองอย่างชัดเจนทั้งที่หลักการของการบังคับใช้กฎหมายไม่ควรมีผลย้อนหลังในการให้โทษโดยมองว่าสนช.ไม่ควรทำตัวเป็นเพียงสภาตรายางแต่เท่านั้นนะครับทำหน้าที่ไล่ล่าซึ่งอาจจะเป็นการขยายปมความขัดแย้งในอนาคตนายอุเทนกล่าวอีกว่าหากยึดบรรทัดฐานนี้ก็ต้องนำไปปรับกับการพิจารณาคดีของทุกกลุ่มในทุกสังคมอาชีพนะทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปโดยหลักการที่ว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเพราะที่ผ่านมาไม่ใช่มีเฉพาะนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นที่หลบหนีคดีนะครับบุคคลทั่วไปก็มีพฤติกรรมหลบหนีคดีเช่นกันแต่ไม่ตกเป็นข่าวจนหมดอายุความก็มีเป็นจำนวนมากนายอุเทนกล่าวตอนท้ายนะครับว่าหากผู้มีอำนาจในปัจจุบันต้องการหรือเจาะจงเอาผิดที่บุคคลใดก็ควรเสนอให้ออกคำสั่งตามมาตรา44ระบุชื่อบุคคลนั้นให้ชัดเจนไปเลยนะครับแล้วก็เติมข้อกำหนดเพื่อจำกัดสิทธิ์ของนักการเมืองที่ทำผิดในกฎหมายลูกฉบับต่างๆไปด้วยหรือตรากฎหมายเลยว่าไม่ให้บุคคลใดเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองตามข่าวก็มีการระบุความเห็นของสมาชิกสนช.บางรายที่ระบุว่าบทบัญญัติที่แก้ไขเนี่ยนะครับจะมีผลให้คดีของดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกศาลจำหน่ายออกจากศาลระบบชั่วคราวสนช.ที่ว่าน่าจะเป็นครูหยุยนะฮะก็เหมือนจะจี้ให้คนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ตอบไปชัดเจนว่าจะเข้าข่ายคดีของดร.ทักษิณหรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวครูหยุยเองตีความว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีของดร.ทักษิณเพราะว่ามันเป็นคดีที่ผ่านไปแล้วไงฮะส่วนพ.ร.ป.ฉบับใหม่ที่ออกมาเขาจะมีผลเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นหลังจากที่กฎหมายออกมาแล้วนะฮะมีความเห็นออกมาจากหลากหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับนอกจากทางด้านของนักกฎหมายเองนักการเมืองอย่างอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยได้ออกมาพูดถึงกฎหมายฉบับนี้แล้วครับคุณสมคิดเชื้อคงนี่ออกมาบอกว่าเรื่องของการที่ให้กฎหมายไม่มีอายุความแล้วก็ให้สืบพยานลับหลังสอดคล้องกับหลักสากลหรือไม่ครับแล้วก็ถามอีกว่าเหตุใดคนออกกฎหมายถึงมาไล่ล่าแต่นักการเมืองคนที่โกงก็มีทั้งนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการและภาคเอกชนด้วยก็ทำไมก็ถามย้อนกลับไปแล้วทำไมไม่เอาเป็นกฎหมายเหล่านี้ไปใช้กับบุคคลในกลุ่มต่างๆด้วยนะฮะขณะที่คุณอำนวยคลังผาก็ถามเช่นกันครับว่าจะมุ่งเน้นแต่ฝั่งนักการเมืองอย่างเดียวหรือไม่เพราะว่าการทุจริตต้องมีความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะกระทำทุจริตได้นะครับส่วนตัวก็เลยเสนอให้ปรับแก้กฎหมายให้ข้าราชการตั้งแต่ C3ขึ้นไปแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินไปยังปปช.ด้วยนี่แหละฮะเพราะว่ามันต้องเกิดความร่วมมือกันนั่นแหละถึงจะเกิดการทำผิดขึ้นมาด้านของนักกฎหมายอีกท่านนึงครับทนายวันชัยบุญนาคก็เปิดเผยกับทีมข่าวทีวี24ของเรานะฮะในกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่เชื่อครับว่ากฎหมายที่มีหลักการไต่สวนลับหลังจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอาจจะเอื้อประโยชน์เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของคณะผู้พิพากษาหรือเปล่านะฮะกระทรวงการก็ไม่เชื่ออีกว่าเหล่านี้จะมีผลต่อการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนก็คือส่งผู้ที่หนีคดีไปกันมาที่ไทยเพราะว่าต่างประเทศเขาก็รู้ถึงเรื่องราวการพิจารณาการออกกฎหมายของไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนฮะเมื่อวานนี้ก็มีทั้งคุณสุพจน์ไข่มุกนี่แหละครับที่ออกมาย้ำว่าหลักการการร่างนี้ก็ถูกต้องตามหลักการทุกอย่างแล้วก็เป็นการนะครับใช้หลากหลายคนไม่เฉพาะเจาะจงกับใครนะฮะขณะเดียวกันครูยุ้ยอย่างที่เล่าไปก็คือกังวลในบทเฉพาะการมาตรา67ที่ระบุว่าร่างพรบนี้ไม่กระทบต่อการดำเนินคดีใดคดีที่ยื่นฟ้องไว้ก่อนที่พรบฉบับนี้จะใช้บังคับนะก็กลัวนั่นแหละว่าจะเอาผิดดร.ทักษิณไม่ได้ก็พูดกันให้ชัดๆแบบนี้ไม่ต้องตั้งประเด็นตั้งความกันมากพูดถึงเรื่องระบบราชการอย่างที่คุณเชื่อเรียนไปคุณอำนวยพูดถึงให้ราชการ4-3แสดงบัญชีทรัพย์สินเราก็พยายามปฏิรูประบบราชการมาตลอดเพื่อให้มันการขับเคลื่อนการเดินหน้าต่างๆมันเกิดขึ้นแต่ยิ่งปฏิรูปยิ่งแล้วยิ่งเล่าระบบราชการยิ่งอึดอัดหลายคนแต่ก่อนเคยไปอำเภอนะครับไปทำบัตรประชาชนแค่ไม่กี่เนี่ย
ไปตั้งแต่เช้ากลับค่ำพอเริ่มมีระบบราชการเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆบริการดีขึ้นอะไรดีขึ้นแต่ก็อย่างเรื่องหนังสือราชการอะไรก็ยังช้าอยู่นะครับยิ่งยุคคสช.แบบนี้ที่เรามองว่าระบบราชการเป็นใหญ่เองก็ยังอึดอัดอยู่แล้วก็การอึดอัดของระบบราชการเองก็ส่งผลกระทบในหลายๆเรื่องนะครับคุณชวลิตนะครับว่าชี้ว่าผลกระทบจากระบบรัฐราชการเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวถอยหลังครับเรียกร้องทำให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับนายชวลิตวิชยสุดครับอดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับระบุว่าจากการที่รัฐบาลบริหารประเทศมา3ปีพบว่ามีคนไทยมาลงทะเบียนคนจนถึง14ล้านคนและเมื่อมีการสำรวจของทุกสำนักจะพบปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนเป็นปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนที่สุดแต่รัฐบาลกลับใช้เงินที่มีอยู่อย่างจำกัดไปซื้ออาวุธในยามที่ประชาชนอดอยากอดอยากยากจนเนี่ยนะครับซึ่งในแง่จิตวิทยาชี้ว่าประชาชนขวัญเสียกับแนวทางแก้ปัญหาเพราะผ่านมา3ปีประชาชนส่วนใหญ่จนลงนายชวลิตกล่าวอีกว่าได้มีโอกาสฟังความเห็นจากภาคเอกชนตั้งแต่ระดับหอการค้าในภูมิภาคจนถึงภาคธุรกิจในกรุงเทพล้วนตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าที่เศรษฐกิจฟืดเคืองมีสาเหตุจากหลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือระบบการบริหารประเทศขณะนี้ล้าหลังถอยหลังไปหลาย10ปีโดยให้ความสำคัญกับข้าราชการเป็นหัวขบวนขับเคลื่อนประเทศอาจเรียกได้ว่าเป็นระบบรัฐราชการนะครับโดยระบบตัวอย่างของระบบรัฐราชการที่เห็นชัดเจนก็คือคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่แก้ปัญหาในระดับประเทศที่ซับซ้อนและการแข่งขันอย่างสูงในเวทีโลกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีหน้าที่ออกกฎหมายบังคับใช้กับคนทั้งประเทศจึงต้องการสมาชิกที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายสาขาและก็รัฐวิสาหกิจซึ่งมีงบลงทุนที่มีขนาดใหญ่พอๆหรือใหญ่กว่างบลงทุนของรัฐทั้งหมดจึงต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเป็นพิเศษครับนายชวลิตระบุอีกว่า3ปีที่ผ่านมาทั้งครม.สนช.และรัฐวิสาหกิจล้วนเต็มไปด้วยข้าราชการและการสำคัญคสช.และรัฐบาลยังได้วางระบบรัฐราชการไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งล้วนให้ความสำคัญกับระบบรัฐราชการทั้งสิ้นในโลกที่มีการแข่งขันสูงประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาล้วนให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันอย่างมียุทธศาสตร์ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนโดยภาคธุรกิจเอกชนเป็นหัวขบวนรถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศส่วนภาคราชการช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกดังกล่าวข้างต้นแต่ช่วง3ปีที่ผ่านมาภาคธุรกิจเอกชนไม่ยอมลงทุนมีแต่การลงทุนจากภาครัฐฝ่ายเดียวประเทศจึงเหมือนคนพิการทำให้ศักยภาพของประเทศลดลงอย่างมากตอกย้ำคำเตือนของธนาคารโลกเมื่อเดือนมีนาคม2560ที่ผ่านมาบอกว่าประเทศไทยได้สูญเสียความสามารถทางการแข่งขันในภูมิภาคไปแล้วนายชวลิตกล่าวต่ออีกนะฮะว่าแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนเมื่อรู้โจทย์ของประเทศและของตัวเองหากไม่สะท้อนปัญหาอย่างมีพลังเพื่อขับเคลื่อนให้ระบบที่ผิดปกติให้เข้าสู่ภาวะปกติการนิ่งนอนใจอาจพากันลงเหวทั้งหมดหรือตายอย่างต้มกบที่มีการเปรียบเปรยกันเพราะระบบบริหารปัจจุบันล้าหลังเปรียบดังเต่าล้านปีสวนทางกับโลกยุคดิจิตอลอย่างสิ้นเชิงขณะเดียวกันรัฐบาลและองค์คาพยพซึ่งได้แก่แม่น้ำสายต่างๆควรเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศให้บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้วยครับก็ถือว่าเป็นคำเตือนนะครับจากอดีตนักการเมืองนะฮะที่มีความห่วงใยต่อสภาพบ้านเมืองในขณะนี้แล้วก็เร่งให้รัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นนะครับอาจจะเน้นย้ำเรื่องของรถแมพด้วยให้เร่งเข้าสู่การเลือกตั้งโดยเร็วนะฮะมาดูอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่อาจจะเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนไทยนะครับวันนี้15พรุ่งนี้16ก็เป็นวันที่นักเสี่ยงโชคทั้งหลายจับตาดูกันอยู่นะฮะแต่ว่าเรามาดูเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับประเด็นนี้แหละครับสำนักงานสลากก็เตรียมเสนอบอร์ดออกเกมลอตโต้ครับเพื่อหวังเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนไม่ต้องลุ้นโชคจากลอตเตอรี่เพียงอย่างเดียวครับพลตรีฉลองรัตน์นาคอาทิตย์ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสลากที่มีพลโทอภิรัตน์คงสมพงษ์แม่ทัพภาค1เป็นประธานคณะกรรมการในช่วงเดือนกันยายนนี้ฝ่ายบริหารจะเสนอให้บอร์ดพิจารณาดำเนินการสลากออนไลน์แบบลอตโต้เหมือนกับต่างประเทศโดยเงินรางวัลแจ็คพอตคาดว่าจะมีมูลค่าสูงหลายร้อยล้านบาทหากงวดใดรางวัลแจ็คพอตไม่แตกก็จะมีการสะสมยอดเงินรางวัลเพิ่มขึ้นเป็นรางวัลแจ็คพอตเพื่อให้ลอตโต้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักเสี่ยงโชค
ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานสลากได้ศึกษาเรื่องการออกเกมใหม่อย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้มีแนวคิดที่จะรื้อฟื้นสลากแบบเลขท้าย2ตัวและ3ตัวขึ้นมาใหม่แต่เนื่องจากสลากแบบเลขท้าย2และ3ตัวมีพื้นฐานมาจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกทุกๆวันที่1และ16ของเดือนไม่แตกต่างจากการซื้อขายหวยใต้ดินสำนักงานสลากจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเกมใหม่ๆในปีนี้จะเสนอสลากแบบเกมลอตโต้และในปีหน้าสำนักงานสลากอาจเสนอให้เปิดเกมไทยผลฟุตบอลด้วยครับพลตรีฉลองรัตน์กล่าวต่อว่าวัตถุประสงค์ของการออกเกมลอตโต้เนื่องจากต้องการปราบปรามเจ้ามือหวยใต้ดินราคาสลากที่ขายเกินราคาและเกมพนันที่มีอยู่มากมายในปัจจุบันคาดว่าคนไทยเล่นหวยใต้ดินปีละมากกว่า 100,000 ล้านบาทเงินเหล่านั้นไม่ได้เสียภาษีให้แก่รัฐบาลแม้แต่บาทเดียวที่สำคัญเงินจากการพนันเหล่านี้ยังไปสร้างความร่ำรวยสร้างผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นทำให้เกิดปัญหาในสังคมตามมาอย่างมากมายขณะที่สำนักงานสลากได้มีการมีรายได้จากการจำหน่ายสลากเดือนละ 5,800 ล้านบาทครับหรือว่าปีละ 69,000 ล้านบาทเท่านั้นหากมีเกมใหม่เกิดขึ้นจะทำให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นคาดว่าราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลจะปรับราคาลดลงตามกลไกตลาดครับทางนี้นะครับหากสำนักงานสลากนำเกมลอตโต้ออกจำหน่ายให้กับประชาชนต้องแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปี2517นะครับซึ่งขณะนี้บอร์ดได้เห็นชอบในหลักการของกฎหมายแล้วคาดว่าภายในเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับจะนำร่างพรบ.ดังกล่าวขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นพร้อมจัดงานสัมมนาพรบ.ฉบับดังกล่าวเพื่อระดมความคิดจากนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาในเดือนตุลาคมพลตรีฉลองรัตน์กล่าวอีกว่าสำหรับรางวัลแจ็คพอตที่มียอดเงินสะสมนั้นสำนักงานสลากจะให้บอร์ดตัดสินใจว่ายอดเงินรางวัลสะสมที่ระดับใดถึงจะมีความเหมาะสมเพราะปัจจุบันสำนักงานสลากมียอดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดละ 5,800 ล้านบาทจากจำนวนการพิมพ์สลาก142ล้านฉบับหรือ71ล้านฉบับคู่นะครับยอดเงินที่สามารถนำมาจ่ายเป็นเงินรางวัลได้คือร้อยละ60หรือ3489ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้นะครับเป็นรางวัลที่1จำนวนถึง284ล้านบาทดังนั้นเงินรางวัลที่1ในงวดแรกเริ่มต้นได้ที่284ล้านบาทส่วนจำนวนเงินรางวัลที่เหลือนำไปเป็นเงินรางวัลที่2รางวัลที่3ตามลำดับหากมีผู้ถูกรางวัลที่1ในงวดนั้นหลายคนจะนำมาหารเฉลี่ยให้เท่าๆกันนะครับส่วนวิธีการเล่นการจับรางวัลการถูกรางวัลรวมถึงการจ่ายเงินรางวัลจะเสนอให้บอร์ดสำนักงานสลากพิจารณารวมถึงจำนวนครั้งที่จะออกรางวัลลอตโต้ปัจจุบันนะครับต่างประเทศออกลอตโต้สัปดาห์ละ3ครั้งแต่ของไทยน่าจะเดือนละ2ครั้งสอดคล้องกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยจะออกทุกวันที่1แล้วก็วันที่16ของเดือนนะครับโดยสำนักงานสลากจะจับรางวัล2ประเภทก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลและลอตโต้ส่วนเงินรางวัลแจ็คพอตที่อาจจะมีมูลค่าสูงเป็นพันล้านบาทเนี่ยนะครับหากไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็คพอตสำนักงานสลากจะบังคับให้รางวัลแจ็คพอตแตกก็ได้ครับนึกถึงสมัยก่อน คุณทวีศักดิ์สมัยที่มีการยกเลิกเลขท้าย2ตัว3ตัวครับก็อ้างว่าจะเป็นการมอมเมาประชาชนแต่มาคราวนี้ก็ผุดเกมลอตโต้ขึ้นมาเลยครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลได้อีกทางหนึ่งด้วยอันนั้นก็น่าคิดเหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้ก็มีคนเคยเสนอคาสิโนเพื่อดึงรายได้ที่มันอยู่ในด้านล่างขึ้นมาข้างบนให้หมดแต่ก็มีกลุ่มธรรมาภิบาลอะไรต่างๆออกมาพูดถึงเรื่องศีลธรรมอะไรต่างๆแต่ประเด็นนี้ยังไม่เคยออกมาโต้แย้งนะคุณเชิดนักวิชาการอย่างอาจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์ที่ก็ทำวิจัยด้านนี้เหมือนกันก็บอกว่าต้องสอบถามความเห็นจากประชาชนก่อนแล้วก็เชื่ออีกว่าการที่จะออกหวยลอตโต้เนี่ยก็น่าจะสามารถแก้ปัญหาหวยใต้ดินได้อยู่เหมือนกันนะที่สำคัญคือเม็ดเงินภาษีที่รัฐจะได้รับจากเรื่องของการออกลอตโต้ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามสารพัดประเด็นที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธนะของกองทัพนะเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเรื่องของกฎหมายแรงงานรวมทั้งเรื่องของบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคอีกสักครู่มาติดตามครับตอนเอาข้าวไปตรวจสอบท่านไวโรจน์จับตัวอย่างที่ฝนหยุดหลดหยดหนึ่งกระสอบเนี่ยเอาไปทำเสร็จแล้วมาตอบเขาว่าเป็นข้าวเกรด C
คุณเป็นรัฐบาลคุณต้องไปตีโจทย์ตรงนี้ว่า30ล้านตันคุณจะทำอย่างไรคุณจะไปติดต่อ G2G จะไปทำอะไรบาร์เตอร์เทรดกับรถไฟความเร็วสูงหรืออย่างไรคุณต้องไปจัดการให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่ามาถึงบอกว่าปลูกทำไมเยอะแยะปลูกแล้วมันล้นตลาดอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นมือฉมังเรื่องข้าวของพรรคเพื่อไทยสำหรับอดีตส.ส.หนองจอกไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์ล่าสุดผนึกกำลังแท็กทีมอดีตส.ส.สมคิดเชื้อคงแห่งอุบลราชธานีหลังรัฐบาลโวขายข้าวได้มหาศาลที่แท้มีเบื้องหลังน่าสงสัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามความคิดเห็นจากสองผู้แทนทวงประชาในรายการคิดเพื่อไทยกลับต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกรมข่าวค่ำนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่2ของการที่รัฐบาลก็เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะฮะแต่ปรากฏว่าศูนย์นี้ตั้งอยู่ในค่ายทหารคุณอำนวยคลังผาบอกว่าปกติค่ายทหารนี่ตั้งอยู่ไกลพื้นที่ชุมชนเหมือนกันขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมก็แทบจะไม่มีพี่น้องประชาชนไปแล้วนะฮะยิ่งค่ายไกลออกไปอีกนะฮะความเห็นในเรื่องเหล่านี้พี่น้องประชาชนจะมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคุณอำนวยคลังผาบอกว่าต่างจังหวัดนะครับอาจจะค่ายทหารอยู่นอกเมืองอาจจะเดินทางอาจจะลำบากนิดนึงแต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีค่ายทหารตั้งอยู่เรียงรายเป็นจำนวนมากวันนี้ทีมข่าวลงไปสำรวจกลับบางค่ายยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าค่ายทหารของตนเองเนี่ยจำเป็นต้องตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ทีมข่าวคุณธเนศศรีวรันต์ก็ลงไปในพื้นที่นะครับประเด็นนี้นะครับประชาชนเองก็ไม่กล้าให้ข้อมูลเรื่องของข้าราชการทุจริตและประพฤติมิชอบในค่ายทหารนะครับตามที่หัวหน้าคสช.มีคำสั่งให้จัดตั้งขึ้นมาครับภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.มีคำสั่งให้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐตามพื้นที่ในหน่วยงานของทหารซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดศูนย์ดังกล่าวเราจะไปฟังความเห็นของประชาชนกันว่าคิดอย่างไรกับประเด็นนี้ครับยังไม่เคยครับแต่ว่าก็เคยแสดงความเห็นบนโซเชียลอยู่นะครับผมอย่างล่าสุดเนี่ยมีการเปิดศูนย์เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของภาครัฐในค่ายทหารเนี่ยที่พอทราบข่าวบ้างไหมเคยได้ยินครับเคยได้ยินครับแต่ว่าผมยังไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนั้นเป็นที่ราชสวัสดิ์หรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันเปิดศูนย์แบบอย่างนี้จริงๆก็ดีครับคืออยากจะเป็นถือเป็นเรื่องดีเนาะครับผมครับแล้วทีนี้ถ้าวันหนึ่งอ่ะพี่เจอการทุจริตที่เกี่ยวกับทหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่กล้าเข้าไปยื่นในค่ายทหารไหมถามว่ากล้าไหมคือถ้าเปิดศูนย์อย่างนี้ผมว่าผมกล้านะเพราะว่าคือทางทหารเขาเปิดอยู่แล้วอ่ะคือผมก็อยากจะแสดงความคิดเห็นก็อยากจะร้องเรียนด้วยหลายเรื่องด้วยครับรู้ข่าวอยู่ครับรู้ข่าวติดตามจากช่องทางไหนบ้างฮะรู้ทางทีวีทางอะไรเนี่ยก็เคยได้ยินอยู่ว่าเปิดศูนย์อะไรที่ให้ไปร้องทุกข์ร้องอะไรเกี่ยวกับทุจริตก็รู้พอรู้อยู่ครับมองไงกับการเปิดตัวครั้งนี้บ้างฮะก็ดีนะครับถ้าไปจริงๆถ้าไปอะไรก็ดีอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งเราพบการทุจริตที่เกิดจากทหารเองเนี่ยครับเราคิดว่าเรากล้าไปยื่นในค่ายทหารไหมผมไม่กล้า ถ้าพบทุจริตจริงๆผมก็คงไม่กล้าหรอกกลัวเดือดร้อนนะครับได้ข่าวครับได้ข่าวจากสื่อทางโทรทัศน์แล้วก็ทางวิทยุครับที่เปิดที่จะเปิดศูนย์ให้ประชาชนไปร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคำสั่งให้เปิดในค่ายทหารครับผมพี่มองเรื่องนี้ยังไงบ้างพี่ก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแจ้งเรื่องนะครับคือก็เปิดพื้นที่ให้มากขึ้นครับแต่ว่าหน่วยงานที่มีอยู่ก็ถือว่ามีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่เพียงพอก็คือเพิ่มอีกจุดให้สามารถไปร้องเรียนได้ครับถ้าวันหนึ่งที่ เจอการทุจริตที่เกิดโดยเจ้าที่รัฐที่เป็นทหารเนี่ยพี่คิดว่าพี่กล้าที่จะเข้าไปยื่นเรื่องร้องเรียนในค่ายทหารไหมอ๋อก็คงจะไ
็ไม่ไปถึงขนาดก็คงไม่กล้าไปขนาดนะครับก็อาจจะไปเบื้องต้นก่อนนะเจ้าที่ตำรวจหรือว่าพื้นที่หน่วยงานท้องถิ่นใกล้เคียงก่อนนะครับอ๋อก็คงไม่กล้าเดินเข้าไปแต่อาจจะโทรเข้าไปได้ครับเพราะว่าเขามีสายด่วนให้อยู่อาจจะเป็น1129ที่เขาเปิดอาจจะโทรเข้าไปก่อนนะครับครับผมแต่ว่าถ้าโทรเข้าไปแล้วเรื่องมันมีมูลแล้วเขาเชิญเราเข้าไปพูดคุยข้อมูลเพิ่มเติมก็อาจจะเข้าไปได้ครับเนี่ยแหละฮะเสียงส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นตรงกันครับบอกว่าก็ยังไม่กล้าที่จะไปร้องเรียนโดยเฉพาะถ้าเจอเรื่องที่ทหารนี่เป็นคนกระทำการที่อาจจะไม่โปร่งใสเองนะครับนอกจากนี้หลายคนก็ยังสะท้อนตรงกันครับว่าอาจจะเป็นเรื่องการซ้ำซ้อนเพราะว่ามีศูนย์ดำรงธรรมอยู่แล้วนะฮะนอกจากนี้ก็ยังบอกว่านายกควรกวดขันในเรื่องของการทำงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิมนะครับมีอีกท่านนึงฮะคุณเรืองไกลนี่แนะนำครับบอกว่ามองว่าอาจทำให้ประชาชนเพ่งเล็งการทุจริตของทหารเป็นพิเศษแต่การให้เจ้าหน้าที่ทหารรับเรื่องร้องเรียนก็อาจทำให้ประชาชนไม่กล้าที่จะร้องเรียนหากพบว่าทหารเป็นผู้กระทำเป็นผู้ทุจริตนะฮะแล้วก็ฝากบอกนายกอีกว่าเป็นคนตั้งใจทำงานแต่ว่าคนรอบข้างอาจจะไม่สนองคำสั่งเท่าที่ควรนะฮะอีกคนนึงคุณพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศอดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยนะครับก็หวังว่าศูนย์นี้เนี่ยจะรับเรื่องราวร้องทุกข์การทุจริตของคสช.จริงๆอย่าทำเป็นแค่พิธีกรรมนะครับก็หลากหลายเสียงสะท้อนที่มีต่อเรื่องราวของคำสั่งนายกนะฮะที่เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพิ่มเติมในค่ายทหารนะครับอีกเรื่องนึงเหมือนกันที่คนลุ้นกันว่าจะมีพี่น้องประชาชนนี่ไปร้องเรียนร้องทุกข์หรือเปล่าคือเรื่องของการจัดซื้ออาวุธของกองทัพนะครับโดยรัฐบาลคสช.ก็มีการใช้งบประมาณ70,000 ล้านบาทครับทุ่มไปยังเรื่องของการจัดซื้ออาวุธวันนี้เราจะไปติดตามดูครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรรวมถึงความเห็นของพี่น้องประชาชนมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดในเรื่องนี้ไปติดตามจากรายงานครับสวัสดีครับรายงานพิเศษวันนี้ติดตามประเด็นเรื่องของการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของกองทัพนะครับตั้งแต่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศมีการซื้อยุทโธปกรณ์ทางการทหารทั้งกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศตอนนี้รวมมูลค่ากว่า70,000 ล้านบาทรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับการเข้าสู่อำนาจของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ซึ่งเป็นรัฐบาลทหารเต็มรูปแบบการเข้าสู่อำนาจด้วยแรงหนุนเต็มที่จากเหล่าบรรดากองทัพและเป็นการแสดงบารมีให้กับน้องๆยำเกรงรวมถึงการตอบแทนผลพวงการรัฐประหารผลต่างตอบแทนจึงเกิดขึ้นได้ทั้งกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศคสช.มีการอนุมัติซื้อรถถัง2 ครั้งในส่วนของกองทัพบกโดยครั้งแรกปี2558มีการอนุมัติซื้อรถถังแบบ VTC จากประเทศจีนจำนวน28 คันในวงเงิน 4,985 ล้านบาทและในปี2560มีการอนุมัติซื้อรถถังรุ่นเดียวกันในล็อตที่2จำนวน10 คันมูลค่า 2,017 ล้านบาทนอกจากนี้ตามแผนงานคาดว่าไทยจะต้องจัดซื้อรถถัง VTC จากจีนอีก11คันเพื่อให้ครบ1 กองพันโดยคาดว่าจะใช้เงินอีกประมาณ 2,000 ล้านบาทเดือนมิถุนายน2560คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดซื้อรถหุ้มเกราะล้อยางแบบ VN1 จากประเทศจีนจำนวน34คันราคา 2,300 ล้านบาทโดยรัฐบาลจีนยินดีที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีมาประกอบรถในประเทศไทยปี2559รัฐบาลได้อนุมัติให้กองทัพบกจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์แบบลำเลียงรุ่น MI-17V5 จำนวน6ลำโดยแบ่งเป็นการจัดซื้อ2ครั้งครั้งแรกซื้อ2ลำมูลค่า 1,698 ล้านบาทและครั้งที่2จำนวน4ลำ 3,385 ล้านบาทนอกจากนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐบาลได้อนุมัติให้จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์แบบ Black Hawk จำนวน4ลำมูลค่า 3,000 ล้านบาทปี2559กองทัพเรือเดินหน้าสร้างเรือตรวจการไกลฝั่งหรือ OPV จำนวน1ลำในวงเงิน 5,482 ล้านบาทโดยเป็นเงินงบประมาณสร้างเรือ 2,832 ล้าน 930,000 บาทและงบประมาณในการจัดหาอาวุธ 2,650 ล้านบาทปี2558มีการอนุมัติและเดินหน้าสร้างเรือตรวจการชายฝั่งจำนวน4ลำมูลค่า490ล้านบาทและในปี2559มีการอนุมัติและเดินหน้าต่อเรือตรวจการชายฝั่งอีก5ลำในวงเงิน627ล้านบาทปี2560รัฐบาลอนุมัติให้กองทัพเรือจัดซื้อเรือดำน้ำรุ่น S26T จากประเทศจีน1ลำในวงเงิน 13,500 ล้านบาทโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการแบบผูกพัน
ที่ต้องจัดซื้อเรือดำน้ำทั้งสิ้น3ลำในวงเงิน 36,000 ล้านบาทในระยะเวลา7ปีปี2560รัฐบาลอนุมัติจัดซื้อเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่เบื้องต้นจากเกาหลีใต้แบบ T-50 จำนวน8ลำมูลค่า 8,997 ล้านบาทโดยเป็นงบผูกพัน3ปีของกองทัพอากาศก่อนหน้านี้ในปี2558กองทัพอากาศได้ลงนามจัดซื้อเครื่องบินดังกล่าวจำนวน4ลำมูลค่า 3,750 ล้านบาทหากนับตั้งแต่คสช.เข้ามาบริหารประเทศได้ซื้ออาวุธไปแล้วเป็นเงิน 72,714 ล้านบาทตลอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องถึงความเหมาะสมในการทุ่มทุนไปที่งานด้านความมั่นคงอย่างเดียวอย่างเช่นนายอารักษ์คงสอนนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทุ่มงบประมาณมากมายขนาดนี้เพราะจริงๆเรื่องที่ต้องมองและลืมไม่ได้คือประเทศไทยขับเคลื่อนได้จะต้องมีภาคเศรษฐกิจด้วยไม่ใช่เรื่องของความมั่นคงเพียงอย่างเดียวซึ่งควรจะเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลที่ควรนำงบประมาณไปดูแลในส่วนของเศรษฐกิจเป็นสำคัญการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพนะครับล่าสุดด้วยของการจัดซื้ออากาศยานหรือเครื่องบินเนี่ยงบ 8,000 กว่าล้านบาทรวมๆแล้วเหมือนเขารวบรวมมา3ปีที่คสช.เข้ามาอยู่เนี่ย 70,000 กว่าล้านบาทนี่ตรงนี้เรามองยังไงเรื่องประเด็นของการใช้เงินในการทุ่มไปที่งบประมาณของกองทัพจริงๆต้องมองก่อนนะครับว่าเรื่องของการที่ว่าซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ยังมีความจำเป็นอยู่ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงแต่ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นคือ3ปีเนี่ยใช้เงิน 70,000 ล้านเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์ยังมีความสำคัญอยู่ว่ายังเป็นแต่ว่าประเด็นหลักที่ต้องมองจริงๆว่ามันไม่ใช่เรื่องของการที่จะใช้งบหลักหมื่นล้านขนาดนี้ไปทุ่มกับอาวุธทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องมองเนี่ยว่าประเทศจะขับเคลื่อนได้เนี่ยมันก็ต้องมองว่ามันต้องมีภาคเศรษฐกิจซึ่งเป็นถ้ามองในเรื่องของแบบยุทธศาสตร์ทางทหารเนี่ยมันก็คือสงครามหนึ่งที่มันต้องเราที่ประเทศเราต้องต่อสู้กับหลายๆประเทศต้องมีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการส่งออกสินค้าหรือว่าความอยู่รอดของประชาชนซึ่งจริงๆผมมองว่าอันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายหลักในการที่น่าจะเอางบส่วนนี้ไปทุ่มในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของเราก่อนโดยที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินบาทแข็งตัวในการส่งออกเริ่มมีปัญหาหรือว่าความน่าเชื่อถือของนักลงทุนเนี่ยที่ลงมาในประเทศไทยของเราเนี่ยครับซึ่งน่าจะทุ่มไปในด้านนี้ก่อนเป็นหลักมากกว่าเรื่องของการเตรียมพร้อมของรัฐบาลคสช.เองที่อยากสารพูดมาน่าจะทุ่มในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมากกว่าตอนนี้มันความพร้อมมันเป็นยังไงบ้างเหมือนมันจะเอียงมาที่เรื่องความมั่นคงทางด้านการทหารมากกว่าความมั่นคงทางด้านเรื่องเศรษฐกิจอาหารอะไรพวกนี้ใช่ครับผมก็ถ้ามองมันมุมนี้นะคืองบประมาณเนี่ย7,000 ล้านเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับมันสามารถที่จะกระตุ้นภาคการเกษตรหรือภาคเศรษฐกิจได้ในระดับนึงเลยที่สร้างความน่าจะถือหรือว่าทำให้ประชาชนเนี่ยในประเทศเนี่ยสามารถที่จะขยับตัวหรือว่าอยู่รอดได้ในประเทศครับเรื่องของตัวอาวุธยุทโธปกรณ์เองเหมือนอาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยมันมีการเปลี่ยนสถานที่ซื้อจากแต่ก่อนเราซื้อกับยุโรปตอนนี้มาที่จีนมาที่อะไรอย่างเงี้ยเรามันเรื่องมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังไงบ้างจริงๆผมมองว่าก็การที่เราสร้างมิติความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใกล้เคียงเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในหลายๆด้านแต่ว่ามองนึงคือเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจได้ที่ไม่ต้องไปเน้นเรื่องของทางกองทัพมากกว่าเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศการเกษตรที่ผลิตพวกอาหารอยู่แล้วจีนเนี่ยก็จะมีประชากรเนี่ยค่อนข้างเยอะแสดงว่าการผลิตภายในประเทศของเขาเนี่ยก็ยังไม่พอเราสามารถที่จะจีนจีกับจีนได้ในเรื่องของพวกนี้แล้วมันทำให้ประชาชนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือว่ามีรายได้ที่ดีขึ้นกับโดยพื้นฐานนี้คนบางทีเรามองเรื่องของกองทัพเรื่องของทหารเป็นเรื่องของการปิดลับเป็นเรื่องของความลับอะไรเป็นสิ่งมืดมนอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องถ้าจำเป็นจะต้องซื้อยุทโธปกรณ์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนมันควรจะมีกระบวนการยังไงบ้างในระบบประชาธิปไตยซึ่งบางคนก็เรียกร้องว่าน่าจะตรวจสอบได้บ้างเหมือนกับหน่วยงานราชการอื่นๆผมจริงๆผมเห็นด้วยนะครับว่ามันควรจะต้องตรวจสอบได้บ้างไม่ใช่แบบรับสุดยอดไปซะทุกอย่างเพราะว่าในหลายๆครั้งในการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าการใช้งบเนี่ยของกองทัพบางทีเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่างบประมาณที่เขาได้ไปแต่ละปีเนี่ยเขา
ใช้ทำอะไรบ้างมันไปอยู่ตรงส่วนไหนบ้างซึ่งจริงๆไม่ได้เรียกร้องเพราะว่าไม่ได้เรียกร้องว่าต้องเปิดเผยทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นบางทีมันก็เป็นเรื่องของความมั่นคงแต่ว่าในบางอย่างที่ถ้าคุณซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อย่างเงี้ยบางชิ้นที่มันแพงมากมันราคาสูงมากเนี่ยมันสามารถที่จะประชาชนเนี่ยควรจะรับรู้ได้ด้วยกับงบประมาณที่ประชาชนต้องเสียไปเนี่ยครับเป็นเสียไปส่วนไหนบ้างเรื่องการจัดซื้อยุทโธปกรณ์เองแนวโน้มมองอนาคตนิดนึงว่าการต่อสู้ที่ต้องใช้กำลังมันจะเกิดขึ้นไหมหรือเป็นการต่อสู้ทางเทคโนโลยีมากกว่าเรื่องของการทางทหารผมมองว่าจริงการต่อสู้แต่ผมมองว่าอีก10ปีข้างหน้าก็ยังไม่มีการใช้กำลังทหารน่าจะเป็นการต่อสู้เรื่องของเขาเรียกว่าเศรษฐกิจครับตลาดเศรษฐกิจมากกว่าถ้าพูดถึงประเด็นนี้แล้วอนาคตประเทศไทยมันควรจะมีการปรับลดบทบาทกองทัพให้ทำหน้าที่ภารกิจอื่นแทนการเป็นเสาหลักที่เราเรียกกันนะครับเรื่องของการดูแลกำลังพลอะไรเงี้ยเป็นบทบาทเรื่องมาเป็นเรื่องของการพัฒนาการอะไรอย่างนี้ไหมปรับลดกำลังพลอะไรเงี้ยเรื่องเช่นระบบของเกณฑ์อาหารอะไรด้วยเงี้ยจริงๆอันนี้มองว่าจริงๆตามกฎหมายเนี่ยกองทัพเนี่ยมันมีบทบาทชัดเจนคือดูแลความมั่นคงเป็นในเรื่องที่โดนลุกลามจากภายนอกประเทศนี่ครับแต่ว่าคือมันจะเป็นประเด็นว่าจริงๆมันไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของกองทัพที่จะเข้ามายุ่งกับกิจการภายในประเทศครับในส่วนนี้ซึ่งก็จริงๆก็คุยลำบากนะครับเพราะว่ากฎหมายก็เขียนกันไว้ชัดแต่ว่ากฎหมายสูงสุดมันก็มีแต่ว่าก็เป็นตามสถานการณ์อย่างนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือบทบาทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นคือเราเน้นย้ำว่าแน่นอนเรื่องของภาคเรื่องของความมั่นคงการทหารก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ต้องดูเรื่องของสถานการณ์เรื่องของอะไรด้วยกันคือเรื่องของเขาเรียกว่าการจัดการภายในประเทศอะครับการบริหารประเทศเนี่ยมันควรเป็นระบบประชาธิปไตยคือต้องเป็นประชาชนที่เลือกขึ้นไปอะครับคนที่ประชาชนเลือกถึงแม้ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีเขาจะคอร์รัปชันยังไงเนี่ยก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินดีกว่าที่จะให้เขาเข้ามาจัดการถามความเห็นใน1-3ปีที่ผ่านมาคสช.เองบริหารงานมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับทหารที่มันออกมาเป็นสื่อเป็นอะไรเงี้ยเรามองว่ามันสามารถตรวจสอบได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางเรื่องคนไปตรวจสอบก็ถูกจับกุมถูกดำเนินคดีอะไรเงี้ยคือผมมองว่าก็มันเราไม่สามารถแค่ยุคปกตินะครับของกองทัพเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบกองทัพเขาได้เลยครับพอถึงช่วงเนี่ย3ปีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ก็ยิ่งลำบากองค์กรที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการบริหารของรัฐบาลเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือใครที่กล้าที่เข้าไปตรวจสอบก็จะโดนเข้าไปปรับทัศนคติหรือว่าโดนอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยครับมันเลยเป็นปัญหาเราในฐานะนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 70,000 กว่าล้านนี่เข้าไปโยนใส่สิ่งแวดล้อมมันจะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นผู้ทำผมว่าแค่พันล้านนี่ก็เยี่ยมแล้วครับคือไม่ต้องถึง70,000ล้านเนี่ยถ้าเกิดใช้แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าขอแค่สักติดล้านร้อยล้านเนี่ยมาสนับสนุนด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยหรือว่าไม่ต้องไปสู่องค์กรเอกชนก็ได้นะครับแค่งบประมาณเนี่ยให้ลงไปสู่เจ้าหน้าที่เนี่ยของกรมอุทยานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าเพิ่มอัตราเงินเดือนหรือว่าเพิ่มบุคลากรเนี่ยเข้าไปเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยจะทำให้พื้นที่การอนุรักษ์ของเราจะดีขึ้นและป่าเราจะเพิ่มมากขึ้นด้านนายกฤษกรรำเพยก็มีความเห็นไม่ต่างกันโดยระบุว่าการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้ออาวุธของกองทัพเป็นเรื่องที่ดีแต่ภาวะเศรษฐกิจขณะนี้รัฐบาลควรนำเงินไปดูแลเรื่องอื่นมากกว่าเพราะการทุ่มเงินในด้านความมั่นคงในขณะที่อนาคตโลกไม่ได้มีแนวโน้มที่จะมีสงครามดังนั้นเม็ดเงินต่างๆควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมที่กำลังตกต่ำอยู่ในขณะนี้ตั้งแต่คสช.เข้ามาบริหารงานมีการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆล่าสุดก็เป็นการซื้อของเงิน 8,000 กว่าล้านแต่ทีนี้ก็มีการรวบรวมมา3ปีมีการใช้เงินไปกว่า 70,000 ล้านตรงนี้เรามองยังไงบ้างครับในมุมมองของผมนะครับมองว่าการที่กองทัพเสริมกำลังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรามองในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยควรพัฒนาในด้านเศรษฐกิจด้านอื่นมากกว่าที่จะมาเข้ามาจัดการเรื่องกองทัพเพราะเราไม่ได้มีสงครามกับใค ครับ
ครับผมนี่มุมมองของผมซึ่งความยากจนที่ควรที่จะควรแก้ปัญหาเหมือนกรณียางพาราเนี่ยที่ตกต่ำรัฐบอกว่าคนไทยปลูกยางเยอะเกินแต่รัฐทำไมไม่เข้ามาจัดการให้มันจริงจังในการแก้ไขปัญหายางพารากรณีข้าวเนี่ยที่ราคาตกต่ำรัฐทำไมถึงไม่เข้ามาจัดการเรื่องส่วนนั้นน่าจะเอามาใช้พัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรของไทยมากกว่าเพราะว่าไทยอยู่ในเรื่องของเกษตรภาคการเกษตรภาคเกษตรส่วนใหญ่ซึ่งควรสนับสนุนเรื่องนี้มากกว่าแต่กลับไปเอาเงินส่วนต่างๆเนี่ยไปใช้กับยุทธกรที่เราไม่ได้ใช้แสดงว่ากำลังมองว่ามันเหมือนว่าซื้อเข้ามาแต่จะไม่ได้ใช้จริงก็เราไม่ได้เกิดสงครามกับประเทศไหนคือแนวโน้มมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเรื่องไม่มีอยู่แล้วครับผมแล้วก็ถามว่าเหมือนกรณีเรือดำน้ำเนี่ยถามว่ามีก็ดีแต่ถามว่ามีไปทำอะไรครับเครื่องบินบอกว่าเครื่องบินเก่าแล้วโอเคปรับเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยของคนขับก็ว่านไปแต่มันก็ควรจะไม่ควรเยอะเกินไปครับผมในมุมมองของผมนะครับแล้วก็ทีเนี้ยการซื้อพวกเนี้ยสุดท้ายบอกว่าอัดเกินเริ่มหมดสุดท้ายก็ขึ้นภาษีในกรณีที่ประกาศเรื่องจะขึ้นภาษีคนทีนี้ใครที่ได้ผลกระทบก็คือคนจนคือสุดท้ายเวลาการจะซื้อไม่เฉพาะยุทธปกรณ์การใช้จ่ายของรัฐสุดท้ายแล้วก็ประชาชนพี่น้องของเราเป็นคนรับภาระรับภาระเพราะว่าเพิ่มภาษีทุกอย่างตอนนี้เริ่มกำลังคนแล้วว่าเราเนี่ยตังค์ร้อยหนึ่งเนี่ยใช้อะไรได้บ้างแต่ละวันกินข้าวสามมื้อยังไม่ได้เลยบางทีนะครับดังนั้นเราเป็นเจ้าของเงินที่รัฐจะนำไปใช้เงี้ยถ้าประชาชนบอกว่าอยากจะไปขอดูขอตรวจสอบในขณะที่กองทัพเองก็เป็นแบบสีเทาๆที่เรามองว่ามันเป็นพื้นที่ที่คนนอกเข้าไปไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้เองเราชมว่าจะมีแนวทางในการตรวจสอบเรื่องการจะซื้อยุทโธปกรณ์การใช้จ่ายเงินของรัฐยังไงบ้างในเมื่อเราเองก็เป็นเจ้าของเงินเรื่องหาคือมันตอนนี้มันคือช่องทางที่จะตรวจสอบมันมีน้อยกฎหมายมันไม่เอื้อกำนวยกับสิ่งที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ครับเราก็ต้องยอมรับว่ายุคนี้เป็นยุคของเขาอยู่ของเขาจริงๆแล้วแต่ว่าต่อให้ประกาศการเลือกตั้งขึ้นมามันก็มีกฎหมายรองรับมาอยู่แล้วว่าเขาก็อยู่ในแบ่งส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถทำอะไรได้มันเป็นด้วยเพราะว่าเป็นรัฐบาลของทหารด้วยหรือเปล่าเขาถึงคล้ายๆลักษณะของการต่างตอบแทนอย่างเงี้ยในเมื่อรัฐทหารเข้ามาช่วยเหลืองานต่างๆก็ซื้ออุปกรณ์ให้กับกองทัพเพื่ออาจจะเป็นเรียกว่าเป็นประโยชน์ตอบแทนที่ผ่านมาตั้งแต่ไหนอาจจะเป็นมองของเขาอ่ะเพราะเขาเป็นทหารซึ่งมุมมองของการทหารก็คือการป้องกันประเทศการรักษาความสงบในประเทศทีนี้เขาจะทำยังไงก็ได้ที่ให้ลุงคิดว่าเกิดความมั่นคงก็ได้เพื่อมองมุมนี้ก็ได้ครับแต่มันบางทีมันก็ควรให้ประชาชนได้เข้าไปตรวจสอบว่าการใช้งบประมาณของรัฐเพราะว่าภาษีบาทที่เราจ่ายไปเนี่ยก็เป็นเงินของเราทำงานซึ่งรัฐก็เอาเงินส่วนนี้ไปจ่ายเบี้ยเลี้ยงเป็นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งเราควรมีสิทธิ์ที่จะรู้ครับผมถ้ามองแต่ในมิติของความมั่นคงเพื่อจะซื้อยุทธปกรณ์แต่ละเลยการมองในภาคอุตสาหกรรมภาคการส่งออกภาคธุรกิจภาคการเกษตรประเทศมันจะเดินไปยังไงได้ไหมไทยแลนด์ 4.0 ที่เราวาดฝันอะไรเงี้ยมันคงไปยากครับผมเพราะว่าถ้าเรามองในพื้นฐานเรามันเป็นด้านเกษตรวิถีมากกว่าแต่ว่าเกษตรวิถีเนี่ยมันก็ต้องเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เหมือนกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาสู้กับต่างประเทศได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่เข้าถึงพวกนี้มันน้อยเพราะการสนับสนุนของรัฐเอ่ยงบประมาณที่ลงไปหาเอ่ยมันน้อยมากแต่ว่าคนเราเกษตรที่มันดังๆเนี่ยส่วนมากเขาตั้งต้นด้วยตนเองงั้นเลยครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้หรือปลาดชาวบ้านต่างๆเดี๋ยวเขาใช้ความรู้ความสามารถของเขาเองทั้งนั้นที่กับนำมาปรับปรุงแล้วก็ดำเนินไปแล้วก็เราเข้าไปศึกษาแต่ส่วนเองรัฐเนี่ยน้อยมากที่เข้าไปสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้ครับผม70,000 กว่าล้านถ้าแบ่งไปในภาคการเกษตรภาคอะไรเงี้ยไปช่วยเหลืออุดหนุนราคายางพาราไปช่วยเรื่องราคาข้าวถามว่าเศรษฐกิจมันจะไหลเวียนได้ดีกว่านี้ไหมดีกว่าครับผมเงิน70,000 กว่าล้านมันทำได้เยอะแบ่งย่อยไปอย่างนี้อย่างหน่อยมันก็ได้เยอะมาก
แต่รัฐบาลเองก็อ้างว่าแม้แต่ยางพาราเลยรัฐบาลก็บอกไม่มีเงินช่วยแล้วข้าวก็ไม่มีเงินช่วยแล้วอะไรเงี้ยคือภาคการเกษตรรัฐบาลจะบอกว่าไม่ค่อยมีเงินช่วยแต่พอจะซื้ออาวุธหลายคนก็สงสัยว่าเอาเงินมาจากไหนจะได้ภาษีเราดิมันก็ตายตัวแหละถามว่าน่าจะเอาจากไหนสุดท้ายก็การขึ้นภาษีการเก็บภาษีต่างๆส่วนต่างๆเข้ามาเพื่อเอาเงินมาเข้าคลังเสร็จสุดท้ายก็กระจายถามว่างบกระจายไปไหนบ้างอ้าวยุทธกรเท่าไหร่ส่วนในเท่าไหร่สุดท้ายบอกการเกษตรไม่มีถ้าตามรากเหง้าของเรามองในเรื่องของตัวยุทธอุปกรณ์ที่เราอาจจะเปลี่ยนการจะซื้อในประเทศคู่ค้าอะไรเงี้ยมาซื้อทางโซนจีนตรงนี้มันมองในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังไงได้บ้างครับอาจจะมองว่าเราอย่าลืมว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนมาจนสหรัฐหรือยุโรปคว่ำบาตรมาเรื่องเราเรื่องเศรษฐกิจเยอะมากเหมือนกรณีเทียการค้ามนุษย์พวกนี้เราก็โดนคว่ำบาตรมาทีนี้ถามว่าเราก็จะต้องหาผู้ค้าอะไรใหม่เพื่อสร้างเสถียรภาพตัวเองเพราะสุดท้ายก็ต้องไปฝั่งยุโรปเอ้ยฝั่งเอเชียเช่นจีนเช่นเกาหลีพวกนี้เพื่อยังไงก็ได้ให้มันเกิดความเสถียรในการค้าผมบอกว่ามันเป็นแค่ปรับขั้วเศรษฐกิจเฉยนอกจากนี้นายกฎชกรและนายอารักษ์ยังมองเห็นความจำเป็นที่กองทัพควรจะเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้าไปตรวจสอบการจัดซื้ออาวุธของกองทัพได้เพราะเงินที่ใช้คือเงินภาษีของประชาชนหลายเสียงสะท้อนไม่ได้คัดค้านเรื่องของการจัดซื้อยุทโธปกรณ์นะครับแต่ให้มองถึงความจำเป็นในภาวะเศรษฐกิจที่ประเทศไทยอาจจะเรียกได้ว่าถังแตกและกระบวนการจัดซื้อเองควรจะมีการเปิดเผยข้อมูลและก็ตรวจสอบได้จากภาคประชาชนครับ 70,000 กว่าล้านบาทนะครับสำหรับกองทัพบกกองทัพอากาศแล้วก็กองทัพเรือก็ได้จัดซื้อพละกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์ก็แตกต่างกันไปเรือดำน้ำเครื่องบินรถถังรถเกราะล้อยางก็แจกจ่ายกันไปนะครับขณะที่ภาคเกษตรกรเองชาวนาชาวไร่ชาวสวนชาวผลไม้แทบจะไม่มีเงินอุดหนุนไปใช้จ่ายทีมข่าวเราก็ลงไปพื้นที่นะครับพูดคุยกับผู้ปลูกข้าวโพดนะครับราคาก็ตกต่ำราคา3.85 บาทนะครับคือราคาข้าวโพดหน้าลานรับซื้อในจังหวัดสระแก้วเนี่ยครับซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรเห็นตรงกันว่าไม่สามารถอยู่ได้นะครับไม่คุ้มค่ากับการลงทุนรายละเอียดติดตามจากรายงานครับ3.85 บาทคือราคาหน้าลานรับซื้อข้าวโพดในอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วจากภาพที่เห็นจะพบว่าเกษตรกรโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดกำลังนำผลผลิตที่ได้มาขายหน้าลานแม้ราคาจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่เกษตรกรก็จำเป็นต้องขายเพราะคนเหล่านี้ไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ครับคุณผู้ชมครับที่ตำบลไทยอุดมอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะฮะเกษตรกรนะครับในพื้นที่เนี่ยก็ปลูกพืชผลทางการเกษตรหลายอย่างด้วยกันนะฮะแต่วันนี้ผมอยู่ที่ลานรับซื้อข้าวโพดนะฮะซึ่งหน้าลานเนี่ยติดราคาไว้ที่3.85 บาทเนี่ยฮะอย่างที่เห็นเนี่ยข้าวโพด1กิโลขายได้3.85 บาทเกษตรกรก็สะท้อนตรงกันแล้วฮะว่าเป็นราคาที่พี่น้องเกษตรกรไม่สามารถอยู่ได้นะก็ทำไปแล้วเนี่ยก็ต้องประสบกับปัญหาภาระทางการเงินอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนที่อาจจะไม่คุ้มค่านะกับราคาผลผลิตที่เกิดขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยเรื่องของปัจจัยการผลิตรวมถึงนะฮะปัจจัยต่างๆที่จะนำมาสู่การเป็นผลผลิตได้อย่างนี้เนี่ยฮะก็ต้องใช้ทุนที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายารวมถึงค่าแรงในปัจจุบันด้วยนะฮะในพื้นที่เองก็ยังมีปัญหาเรื่องแรงงานอยู่พอสมควรที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะสภาพอากาศตอนนี้ผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าค่อนข้างจะร้อนพอสมควรนะแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรก็ต้องอดทนทำนะเพราะว่าพืชผลทางการเกษตรออกมาแล้วเนี่ยเมื่อนำมาขายก็ต้องจำเป็นต้องขายนะหน้าร้านติดเท่าใดก็เท่านั้นนะเพราะว่าปัจจุบันเองนะก็ต้องบอกว่าในพื้นที่อย่างในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรก็มีแนวโน้มตกต่ำลงทุกชนิดเหมือนกันอย่างข้าวโพดวันนี้ที่ผมมาสำรวจนะที่หน้าร้านรับซื้อเลยเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันว่าไม่คุ้มกับทุนร้อนที่เสียไปโดยเฉพาะ3.85 บาทเนี่ยนะก็เป็นราคาที่ต้องบอกว่าเมื่อนำไปหักลบแล้วเนี่ยการลงทุนต่างๆเป็นค่าปุ๋ยค่ายาปัจจัยการผลิตรวมถึงค่าแรงแล้วก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่สำคัญนะเรื่องของผลผลิตที่ออกมาเนี่ยโดยเฉพาะมาตรการต่างๆจากภาครัฐเองในการดูแลช่วยเหลือก
ก็ยังไม่มีความจริงจังเท่าไหร่นะโดยเฉพาะเรื่องของเพดานราคาเสียงสะท้อนในพื้นที่นะก็บอกตรงกันแล้วฮะว่าราคาที่เกษตรกรโดยเฉพาะข้าวโพดที่เรามาดูกันวันนี้จะสามารถอยู่ได้เนี่ยก็เป็นราคาที่ประมาณ6บาทนะฮะหลังหักค่าความชื้นอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วครับมาแล้วก็ต้องขายคือคำยืนยันของเกษตรกรทำแล้วไม่คุ้มทุนสุดท้ายก็กลายเป็นหนี้เสียงเรียกร้องที่มาพร้อมความเหนื่อยหน่ายของชีวิตการทำไร่ในปัจจุบันซึ่งมาพร้อมกับความคาดหวังด้านราคาที่ต้องการให้ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งลงมือทำด้วยความตั้งใจมีมูลค่าและสามารถอยู่ได้เช่นข้าวโพดที่เห็นตามลานรับซื้อวันนี้หากมีราคาที่ประมาณ6บาทเกษตรกรจะสามารถอยู่ได้อย่างมีคุณภาพที่ติดหน้าลานเนี่ย3.85 บาทขายอยู่ราคานี้เขารับซื้อเราอยู่ราคานี้เป็นไงราคานี้เรามันอยู่ไม่ได้หรอกราคานี้เพราะว่าราคาต่ำสุดต่ำมากเลยอยากให้ราคาสูงกว่านี้คือว่าสัก6บาทยังต่ำ6บาทเพราะว่าราคานี้ปุ๋ยยาแพงค่าแรงก็แพงทุกอย่างมันไม่คุ้มกับที่ไอ้การลงทุนลงไปเพราะว่ามันไร่หนึ่งก็มันไม่ได้มากไม่คุ้มค่าแรงงานเลยแรงงานก็ลำบากตอนนี้เพราะว่าไอ้แรงงานมันก็ออกยากหน่อยนึงข้าวยากออกยากครับเพราะว่ามันออกที่เดียวตอนนี้ทางหน่วยรัฐก็ให้ออกที่เดียวตรงไอ้ด่านในตลาดสีเพ็ญราคามันแตกต่างกับในอดีตที่เราก็บอกว่าจะได้6บาท7บาทอะไรใช่ไหมครับได้ปีนั้นได้6บาทแต่ทีนี้แต่ก่อนผลไอ้ค่าแรงก็ต่ำค่าปุ๋ยก็ถูกใช่ไหมมันก็เหลือเยอะตอนนี้ค่าแรงก็แพงค่าปุ๋ยก็แพงผลผลิตมันก็ไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่คุ้มไหมไม่คุ้มทีนี้ไม่คุ้มแล้วเนี่ยก็ขาดทุนแล้วทีนี้พอขาดทุนบางคนมีเยอะเป็นหนี้ธกส.กันเยอะตอนนี้ก็อยากให้ทางรัฐเขาช่วยหน่อยช่วยราคาของไอ้เกษตรกรหน่อยเพราะว่าปีนึงก็ได้ครั้งเดียวมันไม่ได้2ครั้ง3ครั้งใช่ไหมถ้าฝนแรงมาก็ทางไอ้เกษตรกรก็ไม่มีที่จะแก้ตัวละอันนี้ก็เป็นปัญหาปัญหาครับฟ้าฝนถ้าฟ้าฝนอำนวยก็มันก็พอได้อยู่เสียงสะท้อนของเกษตรกรในจังหวัดสระแก้วยังระบุตรงกันว่าปัจจุบันปัจจัยการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรหลายคนจึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานสำคัญที่สุดคือผู้มีอำนาจจำเป็นต้องลงมาดูแลโดยเฉพาะเพดานราคาให้มีหลักการในการรับซื้ออย่างจริงจังเพื่อเป็นกลไกของราคานำตลาดให้สูงขึ้นกว่าในปัจจุบันสำหรับราคานะครับ มันก็เป็นปัจจัยที่พ่วงเป็นห่วงโซ่อาหารนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกษตรกรนะครับมีต้นทุนในการผลิตทุกวันนี้มันสูงนะครับแล้วราคาผลพืชผลทางผลิตทางการเกษตรในช่วงปีที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันต่ำมันก็จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในแถบนี้ครับส่วนใหญ่นะครับเป็นเกษตรกรเลยนะครับเป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรกร อย่างเดียวเป็นหลักเดี๋ยวนี้นะครับในหมู่บ้านผมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นพืชผสมผสานบ้างแล้วนะครับก็ต้องคอยปรับตัวด้วยนะครับเพื่อความอยู่รอดของแต่ละครัวเรือนนะครับสำหรับราคาเนี่ยนะครับมันผมคิดว่าทางภาครัฐเนาะน่าจะมีการกำหนดราคาที่แน่นอนนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับเกษตรกรจะอยู่ได้ก็ต้องมีอะไรเขาเรียกไงราคาพืชผลทางเกษตรต้องพอที่เขาจะอยู่ได้ด้วยถ้าเกิดราคาพืชผลทางการเกษตรมันต่ำเกษตรกรก็แย่ครับแย่ถ้าเรารู้ราคาขายเราจะได้ลงทุนครับแล้วลงทุนครับซึ่งทุกวันนี้ต้นทุนในการผลิตสูงมากนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องมือเนี่ยยิ่งคนที่ไม่มีเครื่องมือทางการเกษตรด้วยแล้วไม่ว่าจะเป็นรถไถรถหยอดเนี่ยครับการลงทุนจะสูงเพิ่มขึ้นอีกแล้วยิ่งมาเจอราคาที่ต่ำเนี่ยครับเขาเสร็จแน่นอน
ยิ่งราคาช่วงนี้สามบาทกว่าสามบาทกว่าเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ครับในพื้นที่จังหวัดสระแก้วยังมีปัญหาด้านแรงงานและเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มตกต่ำอันเนื่องมาจากผลกระทบของกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมแรงงานต่างด้าวรายงานพิเศษตอนหน้าเราจะไปฟังเสียงสะท้อนในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจและแรงงานที่คนในพื้นที่รวมถึงนายจ้างและผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดรายละเอียดทั้งหมดติดตามได้ในรายงานพิเศษตอนหน้าทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานครับหลักใหญ่ๆที่รัฐบาลอาจจะอ้างนะฮะเวลาที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ก็คือเรื่องของงบประมาณที่อาจจะมีไม่เพียงพอนะฮะนอกจากนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบมายังสวัสดิการกับพี่น้องประชาชนด้วยก็คือเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคที่พยายามมีการแก้ไขอาจจะมีหลักการเรื่องของการร่วมจ่ายเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็อ้างถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยสูญเสียงบประมาณไปกับโครงการนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้โรงพยาบาลขาดทุนแต่หลายคนก็อดเปรียบเทียบไม่ได้กับเรื่องของงบประมาณที่ใช้ไปกับการจัดซื้ออาวุธนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีการเผยแพร่ภาพในสังคมออนไลน์อีกด้วยเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านครับวันนี้เผยแพร่ภาพออกมาก็เป็นภาพที่ทางด้านของทหารนี่แหละมีการจัดทริปนะฮะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปแช่ออนเซ็นกันเราเห็นกันหลายครั้งนะครับที่คณะเสนาธิการทหารโรงเรียนทหารต่างๆจัดทัวร์ไปด้วยเครื่องบินก็รองนายกก็มีทัวร์เหมือนกันนะครับถ้ายังจำกันได้ก็ทัวร์อโลฮาฮาวายอันนี้ก็ไม่รู้ว่าผลการสอบสวนไปถึงไหนยังไงแต่ว่าครั้งนี้ล่าสุดที่เข้ามาเปิดเผยก็มีทหารออกมาอ้างว่าก็เสียสละมาเยอะมากแล้วแหละก็พักผ่อนแค่นี้จะเป็นอะไรไปนะฮะก็เป็นข้ออ้างของฝั่งบุคคลที่เดินทางไปแล้วก็อาจจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับมาอธิบายแทนฝั่งทหารที่ไปนี้แหละฮะก็คงจะต้องติดตามตรวจสอบกันต่อไปเพราะเท่าที่จำได้ดูเหมือนจะมีคำสั่งบอกว่าการดูงานนายกนี่แหละบอกว่าไม่ควรที่จะไปต่างประเทศเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนักนะครับเดี๋ยวเรามาดูฮะเกี่ยวกับเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคที่มีความพยายามแก้กฎหมายกันอยู่ในขณะนี้นะครับไปดูกันว่าเพราะอะไรกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและก็เครือข่ายถึงได้แสดงจุดยืนในการคัดค้านการแก้ไขกฎหมายบัตรทองนะครับไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับนี่คือภาพที่ตัวแทนเครือข่ายคนรักประกันสุขภาพเรียกร้องให้ยุติกระบวนการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันแห่งชาติที่มีรองศาสตราจารย์วรากร 3 โกเศษเป็นประธานซึ่งได้จัดเวทีประชาพิจารณ์ในจังหวัดต่างๆช่วงระหว่างวันที่2ถึง21มิถุนายน2560ที่ผ่านมาเพื่อให้เริ่มต้นกระบวนการใหม่โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนให้มากขึ้นทั้งนี้ที่ผ่านมามีความพยายามในการแก้ไขสิทธิในบัตรทองซึ่งเป็นระบบสาธารณสุขเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งการดำเนินการผ่านบัตรลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยการเคลื่อนไหวของกลุ่มแพทยสภาที่พยายามปกป้องผลประโยชน์ของหมอและโรงพยาบาลรวมถึงการเมืองมีความพยายามที่จะล้มล้างนโยบายดังกล่าวที่กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ครองใจคนไทยกับอดีตนายกรัฐมนตรีการพยายามจะทำลายระบบดังกล่าวตอนเรื่องดังกล่าวนายนิมิตเทียนอุดมผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดและอดีตกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลความเห็นในการแก้ไขกฎหมายต่อสาธารณะและสร้างกระบวนการที่โปร่งใสข้อมูลที่คณะกรรมการเขาถกกันในห้องประชุมเนี่ยนะครับผมคิดว่าแล้วเขาได้ออกมาเป็นมติว่าจะแก้นี่ไม่แก้นั่นเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเนี่ยควรจะต้องได้ฟังข้อมูลว่าตัวแทนประชาชนเข้าไปเนี่ยให้เหตุผลมีเหตุมีผลไหมตัวแทนฝั่งคณะบดีคณะแพทย์ที่เข้าไปให้อธิบายเหตุผลมีอธิบายโต้แย้งกันเนี่ยมีน้ำหนักพอที่จะตัดสินออกมาเป็นแบบทิศทางแบบนี้ไหมหรือตัวประธานท่านได้ชี้อะไรนั้นผมคิดว่าเราเนี่ยคือเรื่องนี้มันกระทบกับประชาชนเป็นแบบเกือบ50ล้านคนครับงั้นคน50ล้านคนเนี่ยจำเป็นต้องได้ยินว่าคนที่เข้าไปแล้วไปตัดสินชะตากรรมของเขาไปตัดสินระบบหลักประกันซึ่งมีผลต่อการดูแลรักษาความเจ็บป่วยเขาเนี่ยพูดอะไรเพราะว่าเราเชื่อหรือเรามีข้อมูลว่าเหตุผลที่ใช้หักล้างกันในห้องประชุมเนี่ย
มันสู้กันไม่ได้คือจะบอกว่าเฮ้ยไม่ควรเพิ่มจำนวนงบกรรมการเหตุผลมันหักล้างกันเนี่ยถ้าพูดกันอย่างฝั่งเว้นธรรมเนี่ยก็คือเฮ้ยมันต้องรักษาหลักการเรื่องของผู้ซื้อกับผู้ให้บริการแต่ว่าถ้าเสียงข้างมากไม่ได้ฟังเหตุผลและไม่ได้ใช้เหตุผลเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะได้เห็นข้อเท็จจริงกันว่าใครพูดอะไรนะครับดังนั้นเราคิดว่าจำเป็นกับอีกอันหนึ่งที่เราเสนอมาตลอดเลยก็คือว่าในระบบสุขภาพของประเทศเนี่ยเรามีกลไกที่เรียกว่าเรามีกฎหมายด้วยนะฮะกฎหมายสุขภาพแห่งชาติแล้วกฎหมายเนี่ยมีตั้งสำนักงานกรรมการสุขภาพสำนักงานสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเคยเป็นกลไกตรงกลางที่จัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายให้กับท่านนายกรัฐมนตรีทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาดังนั้นเขาก็จะมีกระบวนการว่าถ้ามันมีประเด็นมีข้อมูลอะไรที่มันมีความสัมพันธ์ที่ต้องผลักดันในเชิงนโยบายแต่ยังเห็นข้อขัดแย้งกันอยู่เนี่ยเขาจะเอาทุกฝ่ายที่มีข้อมูลไม่ตรงกันเนี่ยเอามานั่งคุยกันแล้วข้อมูลมาดูด้วยกันจนทำให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเห็นข้อดีข้อเสียของข้อมูลแต่ละด้านแล้วมันเกิดข้อตกลงที่เป็นในเชิงนโยบายของประเทศได้งั้นเราเชื่อว่าคนในระบบสุขภาพเนี่ยมีวิจารณญาณและมีเครื่องมือที่ดีแบบนี้อยู่เราก็เลยอยากจะให้กรรมการแก้กฎหมายตรงนี้หรือให้ท่านรัฐมนตรีปิยะตะกลเนี่ยกลับมาใช้เครื่องมืออันนี้นายนิมิตระบุอีกว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าคือสิ่งที่ทำให้ประชาชนมีศักดิ์ศรีไม่ถูกปฏิบัติแบบคนไข้อนาถาแต่สิ่งเหล่านี้จะถูกลดทอนลงไปหากมีการใช้บัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อยหรือบัตรคนจนจะกลับไปสู่ระบบสังคมสงเคราะห์อีกทั้งคนชั้นกลางยังต้องแบกภาระกับการร่วมจ่ายหากมีการเปลี่ยนระบบโดยโรคภัยบางอย่างมีค่าใช้จ่ายที่สูงแม้จะร่วมจ่ายก็ยังเกินฐานะอยู่ดีนอกจากนี้นายนิมิตระบุว่าคนที่อยากแก้สนมากคือกลุ่มข้าราชการที่ได้รับสิทธิประกันข้าราชการที่เหนือกว่าประชาชนทั่วไปและไม่เดือดร้อนกับเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงไม่นำงบประมาณสุขภาพ 200,000 ล้านบาทของทั้ง3กลุ่มคือสิทธิข้าราชการสิทธิบัตรทองและสิทธิประกันสังคมมาเฉลี่ยกันอย่างเหมาะสมแบบนี้จะดีกว่าหรือไม่ต้องฟันธงกันเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะต้องหันหน้าเราในนี้หมายถึงว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบระบบการสุขภาพจะต้องหันหน้าไปหารัฐบาลนะและถามรัฐบาลว่างบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศทั้งระบบเลยเนี่ยมีอยู่ 200,000 กว่าล้านบาทที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับเราจะเอามาจัดสรรให้เป็นธรรมกับประชาชนทุกคนได้ยังไงเพื่อที่จะทำให้ระบบระบบการสุขภาพเนี่ยมันเดินหน้าได้อย่างที่มีสภาพคล่องหน่วยบริการก็ได้รับการจัดสรรได้รับการตอบแทนค่าบริการได้อย่างเพียงพอเนี่ยต้องถามรัฐบาลว่าที่ผมพูดเงิน 200,000 ล้านเนี่ยนะครับ 200,000 กว่าล้านเนี่ยถ้าเราไปดูงบประมาณที่รัฐบาลใช้อยู่ตอนนี้ใช้สำหรับดูแลข้าราชการ4ล้านคนเนี่ยใช้อยู่ 70,000 ล้านบาทครับครับนะครับเดี๋ยวบวกตัวเลขไปด้วยกันนะครับแล้วใช้ดูแลประชาชน49ล้านคนเนี่ยใช้อยู่ที่ 150,000 ล้านครับครับมันครึ่งๆเลยนะครับจำนวนเงินแต่ว่าจำนวนคนนี้เทียบกันไม่ได้เลยนะและใช้ในระบบประกันสังคมเนี่ยอยู่ประมาณสัก 40,000 ล้านครับงั้น3ระบบรวมกันเนี่ยอันนี้คือเม็ดเงินงบประมาณที่ถูกใช้ในเรื่องของสุขภาพของประเทศครับครับผมว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ถ้าทุกฝ่ายที่กำลังแก้กฎหมายอยู่ตรงนี้แล้วยอมรับด้วยกันว่านี่คือปัญหาของความไม่เท่าเทียมของการกระจายทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยพวกเราต้องหันหน้าหารัฐบาลกันครับครับทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมาแล้วคือคำถามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องตอบคำถามให้กระจ่างทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานเรื่องหลักประกันสุขภาพนะครับกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพก็ยืนยันนะครับว่านี่คือสมบัติของประชาชนที่เราใช้กันมา 14-15 ปีหลักการก็ใช้มาตลอดนะครับแต่เหมือนถ้าแก้ครั้งนี้กลัวหลักการจะผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะครับอย่างนั้นก็ต่อสู้เพื่อรักษาเอาไว้แล้วก็ยืนยันว่าถ้าแก้กฎหมายแบบนี้ถ้าแก้แล้วมันแย่ก็อย่าแก้ดีกว่าให้คงไว้อย่างนี้นะครับหลายคนเองก็สะท้อนบอกว่าก็ที่รอดตายได้ก็เพราะกฎหมายฉบับนี้เหมือนกันเพราะว่านโยบายนี้เหมือนกันก็ต้องยกเครดิตให้กับคนที่คิดค้นขึ้นมาด้วยอีกเรื่องนึงครับที่พูดกันมา
ตลอดอายุของคสช.เหมือนกันคือเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะครับวันนี้ก็ตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาก็ดูนะครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรจะสามารถแก้ปัญหาที่เราบอกว่าตำรวจเองมีปัญหาหรือเปล่านะครับการปฏิรูปตำรวจที่นำโดยพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะครับถูกมองว่าจะทำสำเร็จหรือไม่เพราะมีทั้งปัจจัยและปัจจัยภายในและก็ปัจจัยภายนอกนะครับซึ่งความเป็นมาของคณะนี้เป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดจากรายงานครับสะบัดปากกาเซ็นไปเรียบร้อยสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ในการแต่งตั้งให้พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและสมาชิกสนช.เพื่อนั่งเก้าอี้ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจซึ่งตามโครงสร้างจะต้องมีประธาน1คนที่ไม่ใช่ตำรวจมีข้าราชการตามตำแหน่ง5คนและมีคณะกรรมการอีก30คนโดยแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจ15คนและไม่ใช่ตำรวจอีก15คนรวมทั้งหมด36คนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญการประชุมนัดแรกของการปฏิรูปตำรวจที่กองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกบุญสร้างแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวางกรอบเวลาการทำงานจำนวน5คณะประกอบด้วยด้านบริหารงานบุคคลซึ่งคณะนี้พลเอกบุญสร้างรับดูแลด้วยตัวเองเนื่องจากจะเน้นในเรื่องนี้เป็นสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายและตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำให้เสร็จภายในวันที่31ธันวาคม2560แต่ก็เป็นเพียงการสร้างระบบการแต่งตั้งโยกย้ายยังไม่มีผลกับการโยกย้ายในปีนี้โดยจะเริ่มบังคับใช้ในปีหน้าส่วนจะยึดหลักความอาวุโสหรือผลการทำงานหรือไม่ต้องหารือกับคณะอนุกรรมการกันอีกครั้งเพราะถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนส่วนงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญามอบให้นายธานิตเกษวะพิทักษ์อดีตรองประธานศาลฎีกาเป็นประธานรับผิดชอบในส่วนของการแยกงานสืบสวนสอบสวนขณะที่คณะที่3ดูแลเรื่องของงานด้านอำนาจและภารกิจของตำรวจให้นายมนุษย์วัฒนโกเมนอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะที่4ทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นมีพลอากาศเอกอิทธิพรสุภวงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานและคณะที่5ดูแลงานด้านวิชาการให้ดร.สุภชัยเยาวประภาสอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานและดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ทำหน้าที่เป็นโฆษกคณะกรรมการโดยตั้งเป้าไว้5เดือนจะเห็นพิมพ์เขียวซึ่งในเบื้องต้นเร่งดำเนินการเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายและระบบงานสอบสวนส่วนเรื่องกรอบเวลาจะต้องให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน9เดือนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีการปฏิรูปตำรวจของคณะนี้หลายคนมองว่าจะทำได้สำเร็จหรือไม่โดยเฉพาะเสียงจากเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจซึ่งก็ไม่ได้มองจากปัจจัยที่พลเอกบุญสร้างมานั่งเก้าอี้เป็นประธานแต่ดูจากโควต้าของข้าราชการตำรวจทั้ง15คนเนื่องจากประวัติที่ผ่านมาไม่เคยมีผลงานปฏิรูปที่เป็นประจักษ์ต่อสายตามาก่อนแม้แต่อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจสนช.อย่างพันตำรวจโทวิรุธสิริสวัสดิบุตรยังมองว่าหวังได้เพียงในระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะสัดส่วนของตำรวจมีถึง15คนมีมากเกินไปเนื่องจากถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียและที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปตำรวจจึงเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะปฏิรูปองค์กรตำรวจได้สำเร็จขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคนนอกบางคนก็ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตำรวจจะว่าไปแล้วประวัติของพลเอกบุญสร้างก็ไม่ธรรมดานอกจากจะเป็นเพื่อนเลิฟเตรียมทหารรุ่น6ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้มากบารมีในคสช.ที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วยังมีดีกรีเป็นถึงอาจารย์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.หลายคนจึงมองว่าการปฏิรูปครั้งนี้ผู้มีอำนาจได้ขีดเส้นไว้แล้วว่าต้องการปฏิรูปแค่ไหนจึงไม่ง่ายนักที่นายพลศรีกากีที่อยู่นอกวงปฏิรูปและในวงปฏิรูปจะรั้งอำนาจเอาไว้ได้แม้เบื้องลึกจะไม่อยากให้ทหารมาปฏิรูปตำรวจก็ตามหากพลิกแฟ้มประวัติอีกด้านหนึ่งของพลเอกบุญสร้างในสมัยที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเคยอยู่ร่วมยึดอำนาจ19กันยายน2549แต่ไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมกองกำลังปฏิวัติเพราะในส่วนตัวของพลเอกบุญสร้างไม่อยากให้มีการปฏิวัติเนื่องจากเป็น3คีย์แมนสำคัญในรัฐบาลดร.ทักษิณชินวัตรไปรวมตัวตั้งหลักเพื่อจะตั้งกองบัญชาการสู้ที่ฐานบัญชาการกองทัพไทยศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนอกจากนี้พลเอกบุญสร้างยังเป็นคนช่วยหย่าศึกระหว่างทหารด้วยกันเองเพื่อไม่ให้เกิดการนองเลือดในขณะนั้นจนได้รับฉายาว่าวีรบุรุษ19กันยาอันที่จริงแล้วทัศนคติทางการเมืองของพลเอกบุญสร้างเป็นทหารฝ่ายประชาธิปไตยโดยมีความเชื่อว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง
ม่ใช่การปฏิวัติรัฐประหารและที่ผ่านมามองว่าทหารเป็นเสมือนเหยื่อปัจจุบันพลเอกบุญสร้างยังดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.และกรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ที่มีพลเอกประวิตรเป็นประธานดังนั้นพลเอกบุญสร้างจึงเป็นผู้ที่ทั้งพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์ไว้ใจมากที่สุดในสถานการณ์ปฏิรูปตำรวจของรัฐบาลและคสช.ทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานก็อยู่นี้ฮะก็อย่างที่ว่ากันเป็นยุคของการปฏิรูปนะครับปฏิรูปเป็นหลายองค์กรแล้วการศึกษาสาธารณสุขล่าสุดก็ตำรวจฮะหลายคนยังเฝ้ารอว่าจะมีการปฏิรูปทหารหรือไม่นะแต่ในฝั่งของรัฐบาลเองก็ยืนยันว่าทหารไม่ควรใช้คำว่าปฏิรูปเพราะว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับอาจจะเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปหรือเปล่าไม่ทราบนะคือเรื่องของแรงงานหลังจากที่มีการออกพรก.เป็นต้นมาก็กระทบไปหลายภาคส่วนเหมือนกันนะครับไปดูที่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครฮะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้พรก.แรงงานต่างด้าว2560นะครับโดยเฉพาะภาคธุรกิจประมงที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดไปติดตามรายละเอียดจากช่วงขอดเขตเศรษฐกิจครับสำหรับการประกาศใช้พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว2560กฎหมายที่ออกมาย่อมมีทั้งข้อดีและผลกระทบที่เลี่ยงไม่ได้โดยข้อดีคือกฎหมายให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวมากขึ้นกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวทั้งในด้านธรรมาภิบาลในการจ้างแรงงานต่างด้าวและการปรับนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดจำนวนการใช้แรงงานในสถานประกอบการรวมถึงแก้ปัญหาภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งจะช่วยลดการถูกกีดกันทางการค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ขณะเดียวกันผลกระทบที่ตามมาคือต้นทุนทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่สูงขึ้นเพราะนายจ้างจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อให้แรงงานต่างด้าวทำงานอย่างถูกกฎหมายเช่นใบอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน 20,000 บาทหรือการต่ออายุใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานครั้งละ 20,000 บาทและการขยายระยะเวลาการทำงานของแรงงานต่างด้าวอีกครั้งละ 20,000 บาทซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอาจหยุดชะงักไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งถึงแม้ว่าหลังจากประกาศใช้ไม่กี่วันรัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรา 44ตามออกมาเพื่อชะลอการบังคับใช้พรก. 4 มาตราออกไปอีก180วันเพื่อให้บังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2561ซึ่งมองว่าจะช่วยผ่อนคลายผลกระทบในปี2560ให้ออกมาในระดับที่น้อยหรือมีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นประมาณ 12,400 ล้านบาทหรือคิดเป็น 0.08% ของ GDP ขณะที่3กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือภาคเกษตรกรรมและกิจการต่อเนื่องรวมทั้งการประมงและแปรรูปอาหารทะเล 8% โรงแรมภัตตาคารและค้าขาย 6% ก่อสร้าง 3% ซึ่ง3กลุ่มนี้มีการใช้แรงงานต่างด้าวมากถึง 65% ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนจึงได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครและพูดคุยกับนายกำจรมงคลตรีลักษณ์นายกสมาคมการประมงสมุทรสาครพบว่าขณะนี้มีเรือประมงประมาณ 1,000 กว่าลำที่จอดว่างอยู่เพราะไม่สามารถออกเรือทำประมงได้เนื่องจากขาดแคลนแรงงานสุดท้ายกระทบต่อวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแช่แข็งโรงงานลดกำลังการผลิตลงและที่สำคัญขาดแคลนอาหารทะเลในตลาดและผู้บริโภคจะซื้ออาหารทะเลในราคาที่สูงขึ้นจริงๆแล้วพ.ร.ก.ต่างด้าวตรงนี้นะครับก็เพิ่งประกาศใช้นะครับผลกระทบมันกระทบทั้งประเทศนะครับทีนี้ของที่ผมดูแลตรงนี้อยู่ของสมาคมเนี่ยมันจะเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับเรือประมงทะเลเนี่ย เราได้รับพ.ร.ก.ประมงนะครับมาแล้วเป็นปีแล้วแล้วก็กระทบมาเป็นปีนะครับแรงงานก็ขาดไม่สามารถที่จะออกทำประมงได้นะครับแรงงานที่เราคิดว่าเราขอสำรวจเรือประมง22จังหวัดนะครับว่าขาดแรงงานเท่าไหร่นะครับเอาตัวเลขที่แน่นอนเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยทางกระทรวงแรงงานก็ดีนะครับ
ทางจัดหางานจังหวัดก็ดีไม่รู้สำรวจยังไงข้อมูลไปถึงท่านรัฐมนตรีบอกว่าประมงทะเลเนี่ยขาดแค่พันต่อคนนะครับท่านก็เลยเฉยๆใช่ไหมเพราะถ้าขาดพันต่อคนก็ดูไม่เยอะใช่ไหมครับแล้วท่านก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรใช่ไหมครับก็เรียกร้องขอให้มีการขึ้นจดทะเบียนใหม่นะครับให้กับชาวประมงท่านก็บอกว่าไม่มีการจดใหม่นะครับพอไม่มีการจดใหม่เนี่ยแรงงานประมงก็ขาดไปเรื่อยๆนะครับขาดจนตอนนี้เรือก็จอดไปเป็นพันลำแล้วนะครับที่ไม่สามารถที่จะออกได้นะครับจากก่อนหน้านั้นจอดมา3,000ลำไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้เพราะว่าไม่มีแรงงานใช้นะครับผลกระทบมันก็ทำให้สัตว์น้ำที่เราจับได้ก็น้อยลงนะครับมาถึงผู้บริโภคผู้แม่ค้าพ่อค้าถึงร้านอาหารตอนนี้ราคามันก็สูงนะครับสูงมาเป็นเท่าตัวเลยนะครับ 100% เลยนะครับบางตัวนะฮะทีนี้พอมาเจอพรก.แรงงานต่างด้าวตรงนี้นะครับถามว่าชาวประมงกระทบไหมนะครับจริงๆชาวประมงมันเจอปัญหาเนี่ยมาก่อนหน้านี้ปีฝ่าแล้วจนเกือบจะชินชาแล้วล่ะใช่ไหมแล้วก็ปรับ400,000-800,000ตรงนั้นอ่ะชาวประมงโดนมาก่อนแล้วก็โดนเยอะฝั่งนี้ด้วยนะครับปรับเกิน400,000-800,000นะครับเพราะชาวประมงมีปรับไปถึง30 ล้านด้วยซ้ำนะครับกฎหมายที่ออกมานะครับแล้วก็มีการยึดเรือนะครับแล้วก็โดนไปหลายคดีแล้วนะครับที่ศาลตัดสินให้ยึดเรืออยู่นะครับแล้วก็ตัดสินไปปรับ11 ล้าน 9 ล้าน 6 ล้านนี่มีหลายคดีอยู่ตอนนี้ที่คดีที่ติดอยู่นะครับเนื่องจากว่าเรือประมงบางส่วนเนี่ยไม่สามารถออกทะเลได้ตอนนี้ประสบวิกฤตขนาดไหนอะคะในเรื่องของวัตถุดิบที่ลดลงแล้วก็อาหารทะเลที่แพงขึ้นนะคะอย่างผู้บริโภคมีการบ่นกันบ้างไหมคะผู้บริโภคตอนนี้ก็บ่นบ้างแต่กำลังซื้อตอนนี้ต้องยอมรับกำลังซื้อตอนนี้มันไม่มีเลยนะครับเหมือนกับว่าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนึงแล้วก็เงินที่หาได้มันก็น้อยลงด้วยนะครับจะได้รับข่าวจากฟังจากแม่ค้าในตลาดนะครับว่าตอนนี้คนซื้อไม่รู้ไปไหนหมดนะครับคือเราก็บอกกำลังซื้อมันจะน้อยลงหรือไงเนี่ยนะครับแต่ผลกระทบเนี่ยเกิดจากชาวประมงส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ประกอบการที่ร้านอาหารก็ดีแม่ค้าก็ดีผู้บริโภคก็ดีกระทบแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้สัตว์น้ำเนี่ยครับหรือวัตถุดิบที่เราเข้ามาเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับแล้วมันน้อยลงนะครับแล้วมันขึ้นเป็นเท่าตัวบางตัวนะครับขึ้นเป็นเท่าตัวเลยจาก100 กว่าบาทตอนนี้ขึ้นเป็น200 กว่าบาท300 บาทนะครับอย่างปลาหมึกตัวเนี้ยนะครับแล้วมันไม่ค่อยมีด้วยมันก็เลยแพงขึ้นนะครับไม่พอไปร้านอาหารผู้มาบริโภคแพงเขาก็ไม่อยากจะมาบริโภคในนานเขาก็จะมาทีคือเขาก็ทานที่อาทิตย์นึงจะไปสัก2-3 คนตอนนี้เขาก็ต้องเลือกดูว่าทำไมจำเป็นหรืออาหารมันแพงเขาก็นานๆเอาครอบครัวมาทานทีอะไรเงี้ยมันก็ผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปหมดนะครับค่ะถึงแม้ว่ามีการชะลอการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยออกไป110 วันก็ตามไอ้180 วันก็ตามนะคะแต่ว่าในความจริงเนี่ยผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วครับใช่ครับถึง180 วันนะครับผมบอกได้เลยจริงๆแล้วส่วนตัวนะครับว่าเดี๋ยวพอถึง180 วันนั่นน่ะมันก็ยังกระทบมันก็ยังแก้สถานการณ์แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า180 วันตรงนี้แรงงานที่กลับไปส่วนหนึ่งแล้วไม่ใช่กลับไปแล้วเราจะไปอยู่ๆบอกให้คุณมาได้เขาจะเข้ามาเลยไม่ใช่นะครับเพราะฝ่ายจะเข้ามาอะไรเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับพอเข้ามาใช้เวลาเสร็จแล้วก็จะมาทำหนังสือเอกสารหรือไปทำ MOU เข้ามาเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายมันเยอะแรงงานไม่สามารถที่จะมีเงินไปทำตรงนั้นได้นะครับเพราะคนเสีย20,000-30,000อะไรเงี้ยนะครับอย่างเดินทางอย่างเดียวก็คิดเป็นหมื่นแล้วทั้งไปทั้งมาอะไรเนี่ยนะครับทีนี้ถามว่าแรงงานไปแล้วเวลาจะมาเนี่ยมีเงินเป็นหมื่นไหมบางทีก็ไม่มีนะครับที่ก่อนนี้คือหลบซ่อนๆมาถึงก็มาหาผู้ประกอบการผู้ประกอบการชาวประมงก็ออกให้ก่อนบ้างอะไรบ้างแต่บนฝั่งผมว่ามันคงจะยากนะครับเสร็จแล้วแรงงานที่มีอยู่ผ่อนผัน180 วันก็จริงแต่ช่วงแรกๆนี่ผมว่าบางคนเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเพราะว่าทำแล้วบางทีไม่รู้ผู้ประกอบการจะออกตังค์ให้แล้วเดี๋ยวเขาจะอยู่ไม่อะไรอยู่ก็ดูท่าทีกันก่อนพอถึงใกล้ๆเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำไม่ทันอีกตรงนั้นก็เกิดปัญหาอีกนะครับค่ะแล้วว่าโอกาสที่แรงงานที่กลับไปเนี่ยจะกลับเข้ามาในไทยอีกครั้งเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะก็คงจะมีอยู่แต่ไม่ต้องใช้เวลานะครับมีแน่แต่ต้องใช้เวลานะครับว่ามันจะเข้ามาทันเหตุการณ์ที่ว่าเราให้ผ่อนผัน180 วันหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับน่าเป็นห่วงแล้วก็พอเข้ามาแล้วจะทำได้ไหมหรือทำเสร็จแล้วผู้ประกอบการถ้าใช้แรงงานเยอะๆจะมีออกค่าใช้จ่ายให้ไหมหรือแรงงานจะมีเงินเข้ามาทำด้วยตัวเองหรือเปล่าตรงนี้ครับมันก็ต้องคิดดูก่อนนะครับว่ามันได้ไหมตรงนี้นะครับ
คิดว่าบ้านเราเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวอะคะโอ้ใช้แรงงานจริงๆแล้วจะถามว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเกือบ 100% นะครับเพราะทุกวันนี้มันไม่มีคนไทยที่จะทำเลยอย่างเรือประมงนี่ก็เหมือนกันอย่างอุตสาหกรรมนี่บางส่วนก็ไม่มีคนไทยเลยมีก็น้อยนะครับอย่างอุตสาหกรรม SME อะไรเนี่ยโรงงานย่อยโรงงานขนาดกลางนะครับอย่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็อาจจะมีพวกที่มีหน้าที่นะครับผู้ที่ดูทำเกี่ยวกับผู้จัดการเลขาอะไรพวกนี้อาจจะมีคนไทยนะครับแต่ใช้แรงงานจริงๆแล้วผมว่าก็คงจะน้อยเหมือนกันและในส่วนของขั้นตอนเอกสารนะคะพี่ว่ามันยุ่งยากเกินไปไหมอย่างเรื่องของใบมันจะมีใบเป็นสีๆใช่ไหมคะใช่ครับพี่คิดว่าเขาควรจัดระเบียบยังไงดีให้มันง่ายต่อการทำจะได้มีแรงจูงใจที่ทำให้คนเข้ามาถูกต้องตามก็ตรงเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขามันอยู่หลายขั้นตอนมันจะอยู่ที่ประเทศต้นทางด้วยนะครับกับประทางของเราด้วยนะครับบางทีเขาก็ส่งไปขอ MOU เข้ามาเนี่ยนะครับกว่าจะผ่านได้อะไรเนี่ยมันก็ช้าลำกนาทีนี้เขาบอกอาจจะเข้ามาตั้งศูนย์ในบ้านเราเนี่ยตั้งศูนย์ในบ้านเราเนี่ยคนเยอะๆผมก็ยังไม่รู้ว่าขั้นตอนตรงเนี้ยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าบัตรสีแล้วตอนนี้มันมีหลายอย่างบัตรสีชมพูบ้างอะไรบ้างที่จะไปจดสีไอมั่งอะไรมั่งตรงนี้นะครับเพราะขั้นตอนมันเยอะไงผมก็ถึงว่าแต่ละคนไม่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะเราจะได้รับเล่มที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแต่ไอ้เวลา180วันกับคนที่ว่าเป็นล้านคนเนี่ยกว่าจะมาทำเสร็จเนี่ยตรงนี้ผมว่ามันคงไม่ง่ายมันคงจะชุลมุนโกลาหลพอสมควรนะครับค่ะพี่ว่าคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ที่ออกมาในมีข้อบกพร่องยังไงบ้างไหมคะข้อบกพร่องจริงๆแล้วผมว่าออกกฎหมายตัวนี้เราก็ต้องคิดคำนึงถึงว่าเศรษฐกิจบ้านเราเป็นยังไงนะครับแล้วคนที่อยู่บ้านเราเนี่ยมันเหมือนกับเราที่เราไปทำงานต่างประเทศต้องนั่งเครื่องไปไม่อะไรไม่อย่างบ้านเราเนี่ยเดินข้ามไปข้ามมาได้อยู่แล้วนะครับพี่น้องเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็อยู่กันมาแบบพี่น้องเนี่ยนะครับก็อยู่กันจนจำเจอยากจะมาก็มาอยากจะออกก็ออกนะครับผมว่าบางทีก็คงจะบังคับไม่ได้หมดนะครับมันก็คงจะยุ่งยากพอเราห้ามไม่ให้มาเดี๋ยวก็ลักลอบเข้ามาอยู่ใกล้ๆในสวนบ้างอะไรบ้างถามว่าเราจะตรวจได้ตลอดเวลาหรือเราจะตรวจเข้มพอสมควรที่เจ้าหน้าที่พอจะไปตรวจจับตรงนั้นหรือเปล่านะครับตรงนี้มากกว่าค่ะสิ่งสุดท้ายคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรที่จะฟังเสียงประชาชนหรือว่าดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมหารือก่อนที่จะมีการประกาศใช้ไหมคะจริงๆแล้วมันต้องอย่างนั้นนะครับรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วก็มีมาตรา77ก็ออกมาบอกให้ชัดเจนแล้วนะครับทำยังไงให้มีประชาชนมีส่วนร่วมนะครับแล้วภาครัฐนี่ออกกฎหมายมาแต่ทีเนี่ยนะครับพอออกมาแล้วก็ต้องแก้กันทุกทีไม่เคยบังคับจะให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้นะครับเพราะเราคิดว่าบางท่านนะครับพนักงานหรือหน่วยราชการบางหน่วยเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายเรื่องแรงงานก็ดีก็ไม่ได้เอาคนที่มีรู้เรื่องหน้าที่ตรงนี้มาทำใช่ไหมครับก็เลยออกมาก่อนนะครับพอออกมาแล้วก็บังคับใช้จริงจังไม่ได้นะครับอย่างพรก.ลุกล้ำลำน้ำเนี่ยเป็นต้นนะครับก็ออกมาเลยนะครับพอออกมาเสร็จแล้วก็ต้องเลื่อนนะครับไอ้อะไรบังคับใช้ไอ้รถกระบะทุกคนอะไรเครื่องกี่ยานแล้วเนี่ยที่เลื่อนมาตลอดที่ไม่มีการปรึกษาและไม่มีการคุยกันนะครับถ้าผมว่ามันมีการคุยกันเนี่ยนะครับมีให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการมีส่วนร่วมเนี่ยผมว่าเขาเห็นด้วยนะครับก็เรื่องจัดระเบียบเห็นด้วยแต่ทำยังไงเขามีส่วนร่วมแล้วเราก็คุยกันซะก่อนว่าทำยังไง1 2 3นะครับครับตอนนี้เงียบเหงาหมดเลยนะครับแล้วจริงๆผมก็อยากจะฝากภาครัฐนะครับว่ายังไงยังไงเราไปแก้ตรงนู้นแต่ตรงอีกที่ได้รับผลกระทบอย่างอื่นท่านก็ต้องแก้ให้ด้วยนะครับอย่างภาคประมงเนี่ยผมโดนมาเป็นปีกว่าแล้วนะครับท่านผ่อนผันมาพอโดน3 วันท่านบอกผ่อนผันแล้วแต่ประมงเราโดนเป็นปียังไม่มีการผ่อนผันนะครับให้แรงงานมาใช้ทดแทนกันได้เลยนะครับระยะสั้นๆก็ดีก็ยังไม่มีนะครับผมก็อยากจะให้ท่านดูว่าภาคประมงเขาก็เดือดร้อนนะครับท่านก็น่าจะมีวิธีการที่จะทำยังไงให้ภาคประมงเนี่ยมีแรงงานใช้โดยถูกกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ให้ชาวประมงเขาออกไปประกอบสมากินได้โดยปกตินะครับเพราะตอนนี้เรือจอดมากมายเลยนะครับอย่างบางคนเนี่ยมีเรือ2-3 ลำก็ต้องจอดได้สักลำ2 ลำเพื่อรวมคนมาออกอีกลำหนึ่งนะครับถ้าคนมีลำเดียวออกไม่ได้เลยจอดยาวเลยแล้วที่เหลือก็เพื่อนเอาไปใช้ก่อนแรงงานที่เหลือยืมให้ไปใช้ก่อนนะอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะให้ภาครัฐนะช่วยดูตรงนี้ด้วยนะครับคิดว่าหลังจากนี้ถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าเรามีการปรึกษาหรือว่าเตรียมการอะไรไว้เพื่อรับมือกับปัญหาภาคแรงงานประมง
ในอนาคตไหมก็ตรงนี้ก็มีการคุยเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็ยังดีนะครับว่าท่านนายกเขาก็ยังมีเมตตาว่าผ่อนปลนนะครับไป180วันแล้วก็ยังผ่อนให้ผู้ที่ไม่มีบัตรเลยผู้ที่ไม่มีอะไรเลยตรงนี้ไม่ถูกต้องเลยให้นายจ้างพาแรงงานตรงนี้ไปยื่นขอได้แต่ระยะมันสั้นนะครับแค่15วันเองเนี่ยนะครับจาก24ถึงวันที่7หรือไงที่ผมดูแล้วไม่ผิดนะครับระยะมันสั้นมากมันไม่น่าจะทันไงเพราะเราไปหาแรงงานก็ไม่ใช่จะหาง่ายๆที่จะเรียกให้มันมาอยู่กับเราแล้วเราก็เอาคนที่เคยออกอยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยเคยทำงานอยู่กับเราแล้วแล้วกลับไปหรือยังไงให้กลับมาเนี่ยแล้วค่อยพาไปต้องมีนายจ้างไปรับรองอะไรตรงเนี้ยมันกลัวจะไม่ทันไง15วันเองนะครับผมจริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับตรงเนี้ยนะครับแต่ท่านอยากจะให้ทางภาครัฐหรือไม่ก็นายกก็ได้ผ่อนให้มันยาวกันอีกหน่อยเหมือนกับทางภาคอุตสาหกรรมนะครับ6เดือนแต่ของเราขอสัก4เดือนก็ยังดีนะครับแต่15วันไม่ทันแน่นอนก็ชาวประมงก็เดือดร้อนเหมือนเก่านะครับไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรมากมายก็อยากจะวิงวอนภาครัฐนะครับหรือไม่นายกว่าเออยังไงเราก็ช่วยเหลือกันมาแล้วนะครับช่วยภาคเกษตรก็ดีช่วยอุตสาหกรรมก็ดีใครอยากจะเรียกร้องให้ขอให้มาช่วยยังภาคประมงด้วยนะครับเพราะพี่น้องชาวประมงนะครับผู้ประกอบการท่านอย่ามองเขาเป็นคนรวยทุกคนนะครับมันจะมีคนรวยอยู่ไม่กี่เจ้าแน่นอนนอกนั้นเขาก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินกู้หนี้ยืมสินกู้แบงค์นะครับท่านต้องไปดูแต่ละชื่อแต่ละคนว่าเป็นหนี้อยู่ในแบงค์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประมงว่าดูเขารวยเพราะเขาต้องทำอันไหนที่ว่าลงทุนไปแล้วก็ต้องทำต่อไปนะครับแล้วก็ต้องทำให้เร็วอย่างประมงเนี่ยดูที่ไปซื้อของแพงถูกไม่รู้ไม่ว่าจะขอให้ได้เร็วนะครับไปซ่อมเครื่องซ่อมอะไรก็แล้วแต่ขอทำยังไงให้ซ่อมแล้วเสร็จวันนี้พรุ่งนี้เรือออกไปหากินได้อะไรเนี่ยนะครับตรงนี้อยากจะให้มองตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆราชาประมงก็บอกมาตลอดไม่ได้รวยทุกคนนะครับวันพรุ่งนี้เราจะมาติดตามกันต่อถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพรก.แรงงานต่างด้าว2560โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องสูญเสียรายได้จากการค้าขายในคอยเกล็ดเศรษฐกิจครับพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอีกประเด็นหนึ่งก็คือชาวสวนยางพารานะครับที่เคยเรียกร้องราคาอยากได้สูงๆวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตามฝันแล้วก็ตกลงมาอีกนะครับนายกรัฐมนตรีเองก็เร่งกำชับหน่วยงานรัฐ9หน่วยงานนะครับให้ซื้อยางพาราแล้วก็เตรียมงบประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทเข้าไปนะครับก็เช่นเรื่องของการนำไปทำถุงฝายยางนะครับแผ่นรองคอสะพานท่อดูดน้ำแล้วก็ส่งน้ำแผ่นยางกันซึมแผ่นยางปูคอปศุสัตว์นะครับแล้วก็ยางปูสนามฟุตซอลนะครับแล้วก็รองเท้าบูทยางถุงย่างมือแล้วก็ประมาณนี้นะครับที่จะนำไปใช้เรื่องประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทก็รอดูว่าจะสามารถยกระดับราคายางพาราให้สูงกว่านี้ได้หรือไม่นะเพราะว่าทางแกนนำชาวสวนยางเองก็จับตาดูอยู่มาตรการของรัฐก็มีการพูดถึงเรื่อง5เสือวงการยางด้วยนะฮะหลังจากที่รัฐบาลก็จะนำยางมาใช้ประโยชน์แล้วเรื่องของอื่นๆนี่จะมีการแก้ไปตรงจุดหรือไม่นะครับหมดเวลาของคมข่าววันนี้แล้วครับคุณทวีศักดิ์เห็นครบผมเชือกช่วยพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ